สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมศิโรจน์คล้ามไพบูลย์รายการตาสว่างทางเพจ Voice TV และ YouTube Voice TV นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เราจะพบกันในเวลาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถจะดูรายการย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็วิธีดูย้อนหลังได้ง่ายสุดหรือว่าจะหาประเด็นย้อนหลังได้ง่ายสุดคือติด Hashtag ตาสว่างหรือ Search จาก Hashtag ตาสว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือว่าใน Facebook หรือว่าใน Google ก็ตาม Hashtag ก็คือเครื่องหมายที่มันเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นเหมือนเครื่องหมายบวกแต่เป็นเครื่องหมายบวกติดกัน2อันนะครับเป็นการพิมพ์เครื่องหมายนี้เข้าไปนะครับแล้วพร้อมกับข้อความว่าตาสว่างเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ Search หาเรื่องทั้งหมดได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่คึกคักหลายเรื่องนะครับจริงๆการเมืองตอนนี้ก็คึกคักร้อนแรงนะครับสภานะครับทำงานกันเยอะนะครับหรือว่าเรื่องของรัฐบาลเองก็ทำงานกันเยอะแยะเข้มข้นนะครับแล้วก็การเมืองนอกประเทศเองนะครับหลายคนก็ถามเรื่องรัสเซียเรื่องยูเครนเป็นยังไงช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่าเรื่องยูเครนนะครับเพราะว่าพูดตรงๆก็คือเรื่องยูเครนเนี่ยทำทีนึงเหนื่อยๆนะครับหลายท่านไม่ทราบว่าเวลาผมทำเรื่องยูเครนเนี่ยถ้าท่านดูในรายการ Overview เนี่ยเนื้อหาของรายการในทีวีเนี่ยอย่างนึงนะครับแต่ว่าพอไปเป็นคลิปครบอะไรเนี่ยเราจะเพิ่มภาพเพิ่มเสียงเพิ่มคลิปอะไรมาอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นวันไหนทำเรื่องยูเครนเนี่ยได้นอนตีสองนะครับซึ่งก็ทำแบบนี้มาเป็นปีตั้งแต่ทำเรื่องพม่าแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะครับอาจจะต้องเผาๆหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดทำแค่มานั่งอ่านว่าเกิดอะไรแบบคนอื่นทำผมก็ไม่อยากทำนะครับรายการผมเป็นคนที่เชื่อว่าจะทำอะไรก็ทำให้มันดีนะครับถ้าทำแค่มานั่งอ่านนู่นอันนี้ก็ไม่อยากทำตอนนี้เลยเบาๆเรื่องยูเครนลงหน่อยเพราะว่าพูดตรงๆก็คือผมทำเรื่องม็อบนะครับก็เหนื่อยทำเรื่องพม่าก็เหนื่อยทำเรื่องยูเครนก็เหนื่อยแล้วทำแต่เรื่องหนักๆที่แบบทั้งประเทศมันไม่มีใครทำอย่างเงี้ยมาจะ2ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยอาจจะทำแบบเรื่องมนุษย์ปกติเขาทำบ้างคือเรื่องการเมืองเรื่องอะไรในประเทศบ้างซึ่งมันก็สำคัญนะครับแต่มันไม่เหนื่อยเท่าเรื่องพวกนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาทำเรื่องยูเครนเรื่องอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่คงจะต้องอยู่กับเราไปเป็นปีเหมือนกันนะครับผมเล่าเรื่องยูเครนนิดนึงแล้วกันในเมื่อกี้พูดถึงแล้วว่าตอนนี้นะครับก็เริ่มมีการพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าสถานการณ์ในยูเครนตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าท่านอยากรู้นะครับก็อ่านในมติชนรายสัปดาห์วันนี้ผมเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ในยูเครนเอาไว้นะครับว่าเรากำลังจะเจอสิ่งที่ภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า attrition warfare นะครับ attrition warfare นี่หมายถึงการเกิดสงครามในลักษณะที่เป็นสงครามที่เรียกว่า war สงครามไม่ใช่ war attrition warfare นี่คือสงครามถอนกำลังนะครับนั่นคือสงครามที่มีการรบนะครับหรือว่ามีการตอบโต้กันด้วยวิธีต่างๆซึ่งอาจจะไม่ใช่การลบก็ได้นะครับแต่เป็นการกระทำที่ยืดเยื้อเพื่อที่จะให้ฝ่ายหนึ่งนะครับอ่อนแอแล้วก็รู้สึกว่าทนไม่ไหวในการอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น attrition warfare เนี่ยเป็นสงครามอีกรูปแบบนึงนะครับซึ่งคนไม่ค่อยรู้จักกันนะครับแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงครามยืดเยื้อนะครับแล้วก็เป็นการรบพุ่งและไม่รบพุ่งที่ยาวนานนะครับตัวอย่างเช่นปัจจุบันในรัสเซียใช้วิธีการล้อมนะครับยูเครนทางทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองทางใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่ออกไปทางสิ่งที่เรียกว่าทะเลอาซอฟนะครับทะเลอาซอฟนี่เป็นเหมือนกับเมืองหน้าด่านของยูเครนถ้าเปรียบเทียบกับไทยก็อาจจะเหมือนกับอ่าวไทยนะครับถ้ากรุงเทพถูกปิดอ่าวไทยนะครับมหาชัยพังท่าฉลอมพังนะครับแม้กระทั่งชลบุรีเองแหลมฉบังทั้งหมดพังด้วยถ้าเราถูกปิดอ่าวไทยทะเลอาซอฟของยูเครนนะครับเหมือนกับอ่าวไทยของกรุงเทพและภาคตะวันออกสิ่งที่รัสเซียทำตอนนี้คือการปิดทะเลอาซอฟนะครับแล้วการปิดทะเลอาซอฟเนี่ยมันสำคัญเพราะมันทำให้ยูเครนส่งของออกมาไม่ได้แปลว่ารายได้ของยูเครนจากการค้าขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดพันธุ์นะครับข้าวข้าวโพดทั้งหลายเนี่ยที่ยูเครนส่งออกมาเป็นอันดับต้นของโลกเนี่ยหายหมดนะครับแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมตอนนี้เราถึงเจอภาวะอาหารสัตว์แพงนะครับภาวะสินค้าเกษตรราคาแพงเพราะว่ายูเครนเนี่ยคือแหล่งส่งพวกเกรนหรือว่าธัญพืชอันดับต้นของโลกซึ่งตอนนี้เส้นทางในการส่งเนี่ยต้องผ่านทะเลอาซอฟซึ่งรัสเซียปิดทั้งหมดนี่คือส่วนหนึ่งที่เรียกว่า attrition warfare คือการสร้างสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานเพื่อให้ยูเครนเนี่ยพังทางเศรษฐกิจนั้นการที่ยูเครนจะอยู่รอดได้เนี่ยคือการมีมหาอำนาจต่างชาติมาช่วยเรื่องซัพพอร์ตเพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งตะวันออกของยูเครนนะครับโดยเฉพาะยิ่งเขตดอนบาสนะครับหรือว่าเขตลูฮันส์นะครับหรือว่าเขตอื่นๆเนี่ยนะครับรัสเซียพยายามยึดนะครับการยึดยูเครนภาคตะวันออกเนี่ยมีนัยสำคัญเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียยึดยูเครนทางใต้เขตทะเลอาซอฟได้แล้วเพราะท่านผู้ชมต้องนึกอย่างนี้นะครับถ้ายูเครนถ้ารัสเซียยึดยูเครนภาคตะวันออกได้มันคล้ายๆกับสมมุติ อะไรดีสมมุติรัสเซียยึดภาคอีสานของไทยได้อย่างเงี้ยขณะที่ตอนนี้ปิดอ่าวไทยได้
นะครับวันไหนก็ตามที่รัสเซียยึดภาคอีสานของไทยได้นะครับเปรียบเทียบอย่างเงี้ยนะครับรัสเซียก็จะสามารถวิ่งตรงจากภาคอีสานของไทยมาลงอ่าวไทยได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นการแบ่งยูเครนเป็นยูเครนฝั่งซ้ายซึ่งยังไม่ถูกรัสเซียยึดกับยูเครนฝั่งขวาประกอบด้วยยูเครนภาคตะวันออกซึ่งจะเป็นเส้นทางวิ่งตรงมายังยูเครนภาคใต้และออกทะเลอาซอฟแล้วทะเลอาซอฟจะมีจุดที่ทะลุไปยังทะเลดำหรือแบล็กซีซึ่งคั่นด้วยไครเมียแล้วไครเมียเป็นพื้นที่ในยูเครนซึ่งรัสเซียยึดไปก่อนแล้วนะครับถ้าท่านไม่เห็นแผนที่ท่านจะงงแต่ท่านหลับตานึกแบบนี้นะครับยูเครนภาคตะวันออกรัสเซียพยายามยึดนะครับเป็นพื้นราบนะครับยูเครนภาคใต้นะครับรัสเซียยึดไปเรียบร้อยแล้วเป็นเส้นทางออกทะเลอาซอฟนะครับแล้วก็ยูเครนส่วนที่เป็นไครเมียซึ่งจะเชื่อมต่อกับทะเลดำนะครับเพราะในแผนที่ตอนนี้สมมติมือตรงนี้คือทะเลดำนะครับนี่คือทะเลดำนะครับแขนผมทั้งหมดคือทะเลดำข้อมือผมนี่คือไครเมียซึ่งเป็นยูเครนส่วนที่รัสเซียยึดไปเรียบร้อยนานแล้วนะครับแล้วตรงนี้เป็นแขนอีกส่วนนึงสิ่งที่รัสเซียทำคือพยายามยึดเส้นทางของแขนที่ผมตั้งอยู่เนี่ยนะครับซึ่งเปรียบได้กับยูเครนภาคตะวันออกและยูเครนภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับยึดได้สำเร็จยูเครนภาคตะวันออกกับภาคใต้เชื่อมต่อกับทะเลดำไครเมียรัสเซียจะมีเส้นทางวิ่งตรงจากยูเครนภาคตะวันออกภาคใต้เข้าไครเมียนะครับออกจากทะเลอาซอฟเข้าทะเลดำนั่นคือการยึดเส้นทางทางทะเลที่ใหญ่มากนะครับอันนี้คือสิ่งที่รัสเซียพยายามจะทำนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้รัสเซียเนี่ยเพิ่มแสนยานุภาพทางทะเลได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นเหตุที่ทำให้หลายประเทศกังวลว่าเรื่องของการลุกรานยูเครนมันจะไม่จบแค่ยูเครนเพราะว่าถ้ารัสเซียยึดทะเลดำได้นะครับรัสเซียจะสามารถเข้าถึงโรมาเนียได้และจะเข้าถึงตุรกีได้มันจะกลายเป็นปัญหาใหม่ขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของรัสเซียกับยูเครนมันไม่ใช่เรื่องของรัสเซียกับยูเครนมันเป็นเรื่องของรัสเซียนะครับที่ต้องการจะเป็นอภิมหาอำนาจใหม่ในโลกนะครับแล้วก็สร้างเส้นทางใหม่นั่นคือตัดยูเครนออกเป็นยูเครนฝั่งซ้ายกับยูเครนฝั่งขวานะครับยูเครนฝั่งขวาคือยูเครนภาคตะวันออกกับยูเครนภาคใต้ซึ่งตอนนี้รัสเซียยึดยูเครนใต้ได้แล้วนะครับแล้วก็กำลังลุ้นยูเครนตะวันออกยูเครนตะวันออกเนี่ยจะเชื่อมต่อกับรัสเซียตะวันตกเพราะฉะนั้นเส้นทางใหม่จะเกิดขึ้นคือจากรัสเซียตะวันตกเข้ายูเครนตะวันออกเข้ายูเครนใต้เข้าไครเมียเป็นเส้นทางทางบกที่ทะลุทะเลอาซอฟเข้าทะเลดำเชื่อมโยงไปยังโรมาเนียและตุรกีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า attrition warfare หรือสงครามยืดเยื้อนะครับที่รัสเซียกำลังทำอยู่นะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับระหว่างที่โชคไม่มาผมคุยกับท่านผู้ชมว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้พูดเรื่องยูเครนนะครับก็มีคนเรียกร้องเยอะใช่เพราะว่าผมบอกไปอย่างนี้ว่าคืออย่างในรายการ overview เนี่ยมันเป็นรายการที่มันไม่เหมือนรายการอื่นในโลกคือรายการอื่นเนี่ยพอออนไลน์เนี่ยคือการเอาเนื้อหาในทีวีเนี่ยไปเป็นคลิปแต่รายการ overview เนี่ยพอจบรายการเนี่ยมันใส่อะไรมาเยอะมากนะครับมีทั้ง insert มีภาพนู่นภาพนี่ที่แบบทำทีนึงเนี่ยเสร็จตีสองผมก็บอกท่านผู้ชมมันเหนื่อยหลายคนไม่รู้ว่ามันเหนื่อยแล้วท่านผู้ชมเราไปสังเกตดูนะครับเนื้อหาโอเวอร์วิวตอนออกอากาศสดในทีวีจริงๆ18:00 นกับคลิปต่างๆที่ท่านเห็นเนี่ยไม่เหมือนกันแปลว่าทุกวันที่ผมจัดโอเวอร์วิวเนี่ยผมจะต้องมีทำคลิปประมาณ7 คลิปนะครับสำหรับ Facebook 3 คลิปนะครับแล้วก็สำหรับ YouTube อีก3 คลิปแล้วก็สำหรับรายการตัวเต็มอีก1 คลิป1 รายการเนี่ยมี7 คลิปซึ่งทำโดยคนเดียวเหนื่อยนะครับเพราะตอนนี้เลยไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่ตามนะครับที่เราท่านผู้ชมฟังเป็นฉากๆโดยไม่มีสคริปต์ได้เนี่ยไม่มีใครในโลกเขาทำกันแล้วแต่ที่ผมทำได้เพราะว่าผมตามทุกวันเพียงแต่ว่าตามทุกวันเนี่ยพอจะเอาไปทำเป็นรายการมันต้องหาภาพมันอะไรซึ่งตอนนี้เนี่ยผมพูดตรงๆผมเหนื่อยนะครับผมทำเรื่องม็อบทำเรื่องพม่าทำนี้มันเป็นปีเนี่ยนะครับพอทำเรื่องการเมืองไทยทำเรื่องประเทศไทยไม่เหนื่อยเลยเบาง่ายนะครับแล้วอาจารย์ใช้ช่วงเวลาไหนในการติดตามข่าวให้มันทันตลอดเวลาเอาพูดจริงๆนะอันนี้ผมไม่ได้อัดจริตผมว่างานข่าวคืองานที่เราอุทิศชีวิตให้มันว่ะจริงๆนะครับคือเวลาคุณดูคนทำข่าวที่เขาประสบความสำเร็จหรือที่สังคมยอมรับเนี่ยนะมันมีหลายคนนะครับอย่างคุณสุทธิชัยเนี่ยคนก็รู้จักหรือสรยุทธคนก็รู้จักเขาถ้าคุณสุทธิชัยก็คือครับใช่แต่ผมว่าอย่างหนึ่งที่คนที่ทำสื่อแล้วสังคมยอมรับคือเขาแม่นยำในข้อมูลแล้วความแม่นยำในข้อมูลข่าวก็คือการตามทันข่าวว่ามันลื่นไหลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคือเราต้องอยู่กับข่าวเอาพูดจริงถ้าคุณอยากเป็นคนทำข่าวหรือคนทำสื่อที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับคุณต้องมีข่าวเป็นเมียคุณนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับไม่อย่างนั้นคุณก็จะได้ข่าวซึ่งทุกคนในโลกมีนะครับแล้วก็ได้ข่าวซึ่งทุกคนในโลกรู้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำโชคนะครับว่าถ้าโชคอยากมีครอบครัวเนี่ยนะครับโชคอยากเป็นคนทำสื่อนะครับ
มันก็จะทำข่าวทำอะไรก็ได้แต่ว่ามันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยนะครับมันอะไรนะจังหวะชีวิตมันไม่ตรงกันนะมันคืองานที่ต้องอุทิศชีวิตถ้าเราอยากทำแบบคนที่เป็นมืออาชีพที่เราเคารพนับถือเขาทำเนี่ยนะครับมันคืองานที่ต้องอุทิศชีวิตเหมือนกับแยมอย่างเงี้ยแยมเดี๋ยวมันก็ไปนู่นยิ่งมีม็อบอะไรแยมก็ทำงานตลอดอย่างเงี้ยวิธีคนทำสื่อมันคือคนทำสื่อมีหลายแบบใช่ไหมครับแต่ว่าคนทำสื่อที่ประสบความสำเร็จในแง่ความยอมรับของคนในวงการความยอมรับนับถือนะครับผมคิดว่าส่วนใหญ่คล้ายกันคือเหมือนทุกคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนะครับหมอที่ประสบความสำเร็จคือหมอที่ทำงานหนักนะครับผู้ว่าที่ประสบความสำเร็จอย่างคุณชาชาติก็คือผู้ว่าที่ทำงานหนักเพราะฉะนั้นผมว่าสุภาษิตว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ทำงานหนักเนี่ยใช้ได้นะครับเพราะว่าทุกหนึ่งนาทีที่คุณทำงานหนักกว่าคนอื่นเนี่ยคุณแซงหน้าคนอื่นนะครับก็ เรื่องยูเครนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วหลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่าเหตุผลที่ผมพูดเรื่องยูเครนเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนแผนที่โลกครั้งใหญ่นะครับมันจะทำให้รัสเซียนะครับยึดยูเครนตะวันออกยึดยูเครนตะวันตกยึดทะเลอาซอฟและยึดทะเลดำซึ่งจะเป็นเส้นทางไปสู่โรมาเนียและตุรกีเพราะฉะนั้นรัสเซียจะแผ่สัญญานุภาพทางทหารทางน้ำครั้งใหญ่มากมันไม่ใช่แค่เรื่องลุกรานยูเครนนะครับอย่างที่บางคนบอกว่าโอ้ยยูเครนไปกวนตีนรัสเซียก่อนไม่ใช่รัสเซียเขาต้องการจะคุมทะเลดำนะครับแล้วเขาต้องการจะคุมทะเลอาซอฟนะครับซึ่งการบุกยูเครนเนี่ยเป็นเพียงแค่จิ๊กซอว์หนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องที่จะพูดวันนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องยูเครนนะครับเพราะว่าวันนี้มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับวันนี้แฟนๆโชคนะครับโชคก็มาปรากฏตัวนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับแฟนโชคมาเอ้ยเมื่อวานแฟนโชคมาหรือโชคมาโชคมาเมื่อวานพี่ปามาพี่ปาแฟนโชคไม่ใช่เมื่อวานผมมาเมื่อวานซื้อนะฮะโอเคนะครับลืมวันแล้วแต่พี่ปาไม่ใช่แฟนผมไม่ใช่นะครับแม่ใช่ไหมครับคุณพี่นะครับยืมตังค์ได้ตลอดใช่ไหมครับไม่ครับครับกอดได้ตลอดโอเคครับแย่กว่ายืมนะครับกอดเลยครับไม่กอดครับโอ้โห harassment นะครับไม่ harassment ครับผมตรงไปตรงมาไม่มีการทะเลาะคือมีความยินยอมพอเดี๋ยวเขาด่านะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องอาจารย์ชัดชาติก็ไปถึงสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เจอลูกนะครับหลายท่านเห็นคลิปไปแล้วโชคได้ดูคลิปที่อาจารย์ชัชชาติเจอลูกหรือยังครับยังไม่เห็นคลิปตัวนั้นครับแต่เห็นแต่ไอ้ที่มาซูมสั่งงานโอเคมากกว่าซูมสั่งงานนี่ตกลงเป็นยังไงโชคอัปเดตหน่อยได้มั้ยได้ฟังมั้ยเป็นยังไงครับไม่ได้ฟังครับอาจารย์เห็นเป็นภาพนิ่งที่มีพี่นักข่าวเขาแชร์กันว่าสรุปว่าคุณลาไม่จริงยิงซูมมาตามงานผอ.เขตแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคือเราก็ไปเห็นนายกหรือผู้ว่าคนอื่นเคยทำใช่มั้ยคืออันนี้ผมต้องชมอาจารย์ชัชชาติเลยนะเราไม่ได้ชมแบบพวกติ่งหรืออวยเอ่ยนะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีคือคุณข้ามโลกไปแล้วในการทำงานมันก็ทำได้สามารถตามงานได้นะครับเรามีเทคโนโลยีการสื่อสารแล้วซึ่งผมว่าอันนี้ต้องชมแกจริงๆนะครับแล้วก็ตอนที่ซูมเนี่ยนะครับเข้าใจว่าประมาณ8โมงหรือ9โมงเช้าที่เมืองไทยใช่ไหมครับโชคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตรงกับ8โมงเช้าหรือ9โมงเช้าที่เมืองไทยก็ตรงกับเวลาประมาณ6โมงถึงทุ่มนึงที่ซีแอตเทิลนะครับซึ่งก็เป็นเวลาที่ชัดชาติควรจะได้กินข้าวนะครับหรือเขาอาจจะเป็นคนรักษาหุ่นแล้วเขาไม่กินข้าวเลยเราก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมาซูมนะครับแล้วก็ตามงานซึ่งผมว่าอันนี้ดีนะครับแล้วก็อยากจะให้เห็นนะครับว่าในอนาคตผู้นำประเทศของเราถ้าเป็นคนอื่นนะครับเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกเนี่ยเมื่อไปต่างประเทศแล้วเนี่ยทำงานมาบ้างก็ดีนะครับสั่งการอะไรแน่นอนว่ามันไม่เหมือนกับทำงานในภาคสนามจริงๆหรอกแต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อมันมีแล้วเนี่ยหาทางใช้มันเป็นเครื่องมือในการทำงานนะครับเพราะว่าเวลานายกท่านอื่นหรือรัฐมนตรีท่านอื่นไปก็จะแบบไปเลยใช่ไหมครับไม่ได้กลับมาแสดงให้เห็นว่ากำลังทำงานอะไรอยู่ซึ่งผมว่าทำแบบนี้บ้างก็ไม่เสียหายนะครับจะบอกว่ามันอาจจะเป็นเวลาพักเป็นเวลาแต่ว่าผมว่าเจียดเวลามาสัก15นาทีเนี่ยประชาชนก็จะได้อุ่นใจนะครับว่านายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีของเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็พยายามจะไม่ทิ้งงานที่เมืองไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเทคโนโลยีแล้วเมื่อมีเทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะครับผมว่าทำอย่างนี้บ้างก็ดีนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นการใช้เวลารัฐมนตรีมากเกินไปคงไม่ใช่เพราะว่าในเวลาที่ตรงกับกลางคืนเมืองไทยเนี่ยมันตรงกับกลางวันที่ต่างประเทศท่านก็คงไม่สามารถจะใช้งานข้าราชการที่เมืองไทยตอนกลางคืนได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจ็ดเวลานิดเดียวมาแบบที่ชัชชาติทำเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วคราวนี้ต้องชมชัชชาติว่าเขาก็พยายามใช้เทคโนโลยีนะครับในการสื่อสารให้มันเกิดความก้าวหน้าในการทำงานขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมเขาสั่งงานเลยโชคได้ตามไหมครับตั้งแต่เช้ายังไม่เห็นไอ้ตัวเนื้อครับว่าอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าเขากินข้าวหรือเขาไม่ค่อยกินใช่ไหมเคยได้ยินเขาพูดผ่านรายการคุณวูดดี้ว่าเขากว่าจะกินก็คือกินหลังเที่ยงไปละเหมือนคล้ายๆทำไอเอฟที่คนชอบทำอ๋อแกเป็นอ๋อมินอันนี้จริงนะจริงๆก็เหมือนวันนั้นเขาพูดตรงกับพี่เอเลยเป็นแบบ
คืออะไรจะเริ่มกินแค่ตอนหลังเที่ยงถึงตอนเย็นอะไรเงี้ยอ๋อไม่น่าเขาเลยหุ่นดีนะเลยหุ่นดีขึ้นเลยคือถ้าท่านผู้ชมสังเกตเนี่ยชัดชาติตอนนี้หุ่นดีกว่าตอนสมัครเป็นแคนดิเดตนายกนะดูดีขึ้นเยอะเลยแล้วหุ่นดีกว่าตอนเป็นรัฐมนตรีคมนาคมไอ้ไปดูภาพชัดชาติสมัยที่หิ้วถุงแกงอ่ะอันนั้นแก้มตุ้ยหนุยอ้วนเลยนะฮะจำได้ไหมอันนั้นแก้มตุ้ยหนุยแบบโอ้โหหน้ากอดเลยถ้าเป็นตุ๊กตานะครับกินแค่6ชั่วโมงแค่เว้นโอเคเพราะฉะนั้นประมาณ6โมงเย็นหรือทุ่มนึงที่ซีแอตเทิลอาจจะไม่ใช่เวลากินข้าวแล้วไม่กินแล้วแกไม่มีอะไรทำแกก็เลยซูมคุยดีกว่า ผมแนะนำอาจารย์ชัดชาติอย่างนี้นะครับว่าถ้าไม่มีอะไรทำก็ไปทะเลสาบนะครับอย่างที่บอกไปทะเลสาบแล้วก็ไปวิ่งรอบทะเลสาบนะครับเจอบ้านบิลเกตก็ไปทุบว่า you I am ชัดชาติ Bangkok Governor นะครับแล้วก็ไลฟ์โชว์จากบ้านบิลเกตส์นะครับซึ่งอยู่แถวๆนั้นด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งน่าจะสนุกสนานดีนะครับแต่ว่าผมว่าสำหรับผมที่ผมชอบที่อาจารย์ชาติทำนะครับก็คือไอ้ช็อตที่แกเจอลูกเนี่ยนะครับเวลาเขาทักกันเนี่ยเหมือนกับลูกทักพ่อว่า what's up dude อะไรพวกนี้ฮะหรือเสียงผมเสียงมันไม่ค่อยชัดนะครับแล้วผมชอบคือมันไม่ได้มีการเตะท่าแบบอะไรอ่ะแบบพ่อลูกแบบเข้มๆอ่ะดูเร็วๆนะดูดีดูดีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าผมเดาเนี่ยผมว่าลูกอาจารย์ชัดชาติน่าจะเป็นคนที่มีความคิดที่ liberal พอสมควรนะครับเพราะว่าที่ลูกชัดชาติไปเรียนเนี่ยคือมหาวิทยาลัยวอชิงตันที่ซีแอตเทิลเนี่ยนะครับไปเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็เป็นภาคประวัติศาสตร์ที่มีอาจารย์ที่สอนประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นพวกเสรีนิยมเยอะนะครับจะสอนเรื่องประวัติศาสตร์ของการกดขี่ผิวสีนะครับหรือว่าอาณานิคมนะครับถ้าผมเดาเนี่ยผมคิดว่าลูกอาจารย์ชัดชาติน่าจะเรียนกับวินเซนเต้ลาฟาเอลนะครับซึ่งเขาจบที่ฟิลิปปินส์นะครับอาทิเนโอเดอร์มานิลาซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีของฟิลิปปินส์นะครับมหาลัยเนี่ยอยู่บนเนินสวยเลยนะครับตอนนั้นผมเคยไปที่นี่นะครับไปสอนที่นี่แล้วก็มีความทรงจำได้อย่างนึงไปวันแรกไปที่โรงอาหารของอาทิเนโอเดอร์มานิลาคือเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเวลาเราสั่งกับข้าวเมืองไทยเราจะชอบสั่งกับข้าวราดแกงหลายๆอย่างสองสามอย่างใช่ไหมแต่ในโรงอาหารมหาลัยฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะกินกับข้าวกันแค่ประมาณ1อย่างเว้ยแล้วพอสั่งมา2อย่างเนี่ยมันแพงจริงเหรอมันห่างกันเยอะมากใช่ไหมห่างกันเยอะมากข้าวราดแกงไทยที่3 5 40ไม่ใช่นิดเดียวแต่ถ้าเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยพอสั่ง2อย่างราคามันดับเบิ้ลอันนี้คือความจำที่จำได้เลยหลังจากนั้นสั่งอย่างเดียวตลอดนะครับราคาต่างกันเยอะแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้ก็จะทำให้ลูกของอาจารย์ชัดชาติมีความคิดที่ค่อนข้างลิเบอรัลแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับได้มีโอกาสอ่านบทความที่ลูกอาจารย์ชัดชาติเขียนถึงประเทศไทยนะครับหลังจากที่พ่อตัวเองชนะผู้ว่าใช่ไหมโชคนะครับก็พูดถึงการฆ่าคนเสื้อแดงนะครับพูดถึงเรื่องประเทศไทยหลังรัฐประหารนะครับการรัฐประหารได้ทำลายความฝันของประเทศนี้ไปนะครับหรือว่าผมคิดว่ามีตอนหนึ่งผมฟังรู้สึกว่าเหมือนลูกอาจารย์ชัดชาติพูดถึงอนาคตใหม่นะครับบอกว่าการเลือกตั้งปี62ได้จุดประกายให้คนรุ่นใหม่มีความหวังในประเทศนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนบรรยากาศความรู้สึกนึกคิดของคนรุ่นปัจจุบันต่อประเทศไทยนะครับยังไงก็ตามแต่เรื่องของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็เป็นอย่างนี้คือเราได้เห็นผู้บริหารองค์กรสายพันธุ์ใหม่ซึ่งผมเข้าใจว่าภาคเอกชนก็มีแบบนี้พอสมควรแต่ว่าในส่วนของรัฐเนี่ยไม่มีนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะครับควรจะมีนั่นก็คือเมื่อเรามีเทคโนโลยีในการประชุมต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อโลกไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานของเรานะครับเราก็ควรจะหาไม่ควรจะมองหาอุปสรรคที่จะขัดขวางนะครับในการทำงานนะครับอันนี้ต้องถือว่าชัดชาติเนี่ยเป็นคนที่สร้างนวัตกรรมต่างๆในการทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับในแง่ของการทำงานนะครับแล้วก็แต่ยังไงก็ตามพอไม่มีชัดชาติเนี่ยผมว่ามันก็เหงาเนอะคืออย่างน้อยการไลฟ์เนี่ยมันหายไปใช่พี่ตู่ไงตู่ก็ไลฟ์แล้วตู่ไลฟ์แล้วแต่มีตู่ไลฟ์มันมีแต่คนด่าวันนี้ตู่ไลฟ์อีกเหรอครับไม่วันนี้ตู่ไม่ไลฟ์แล้วนะครับคือพลเอกประยุทธ์แกไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรที่มันน่าดึงดูดนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ในทำเนียบนะครับแล้วก็ถ้าแกไลฟ์เนี่ยผมนึกถึงอย่างเงี้ยครับโชคทันสมัยที่ช่วงนึงคนชอบดูช่วงกับหลินหุ้ยไหมครับทันครับทันที่สมัยที่ตื่นมาก่อนไปโรงเรียนแล้วคุณสรยุทธชอบมาเปิดมีแพนด้าทำอะไร นะครับวันนี้ช่วงเดินกินใบไม้อยู่วันนี้หลินหุ้ยกำลังกินน้ำอยู่ตอนนี้ช่วงกำลังกินเด็ดไม้ไผ่เด็ดใบไผ่กินอยู่นะครับท่านผู้ชมผมว่าถ้าเรามีการไลฟ์พลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเป็นบรรยากาศเหมือนสมัยดูช่วงกับหลินหุ้ยครับคือมันจะวนๆไปเรื่อยๆนะครับอยู่ในค่ายทหารนะครับแล้วก็นั่งรถเบนซ์จากค่ายทหารมาทำเนียบนะครับแล้วจากทันทีก็เดินสายอาดขึ้นไปในห้องประชุมแล้วในห้องประชุมก็งุนงิดแล้วก็คนเยอะมากด้วยห้องตู่มันเวอร์ไปใช่มันเวอร์แล้วมันก็จะเป็นบรรยากาศซ้ำๆซักๆมันไม่ได้มีคือคุณชัดชาติเนี่ยเวลาแกไลฟ์แกจะมีสิ่งหนึ่งก็คือแกมองว่าตัวเองเป็นนักเล่าเรื่องซึ่งอันนี้เป็นคอนเซปที่ผมคิดว่าแกเข้าใจว่าการไลฟ์คือการเล่าเรื่องนะครับไลฟ์เนี่ยไม่ได้ไลฟ์เพื่อโชว์ว่าเราทำอะไรแต่ไลฟ์คือการเล่าเรื่องแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่เข้าใจพลเอกประยุทธ์คิดว่าไลฟ์เนี่ยคือการเอากล้องถ่ายตัวเองไปเรื่อย
เดินไปไหนก็ถ่ายขึ้นเรือก็ถ่ายเกาจักรแลก็ถ่ายนะครับเดินผ่านท่าเรือต่างๆก็ถ่ายคุยกับรัฐมนตรีก็ได้ไม่ใช่นะครับเรื่องนี้พูดจริงๆคนที่ให้ไอเดียผมเนี่ยนะคือคนคนนึงนะครับเขาชื่อสมภพรัตนวลีนะครับผอ.ข่าวเวิร์กพอยต์นะครับหรือติ่งนะครับผมเคยคุยกับติ่งเรื่องนี้เรื่องนึงนะครับตอนนั้นผมอยากทำรายการอาหารผมก็เฮ้ยติ่งรายการอาหารนี่แม่งน่าทำว่ะนะครับไปนู่นไปนี่ถ่ายสมภพติ่งบอกว่าพี่รายการอาหารเนี่ยนะใครทำเนี่ยแม่งเจ๋งหมดถ้าพี่ไม่ใช่หน้าอย่างระเดชอย่างยาย่าเนี่ยนะไม่มีใครดูเพราะว่าคนที่ทำจะคิดว่าเนี่ยไปถ่ายว่าเรากินอะไรเราทำอะไรเนี่ยคนจะอยากดูแต่ไม่ใช่หรอกครับถ้ามันไม่มีแกนเรื่องอยู่เนี่ยมันไม่มีใครอยากดูเพราะฉะนั้นผมว่าอาจารย์ชัดชาติเข้าใจการทำงานสื่อในยุคแบบนี้ยุคเรียลไทม์แบบนี้ก็คือว่าเมื่อคุณจะไลฟ์คุณต้องมีเรื่องไงคุณไม่ใช่ณเดชคุณไม่ใช่ยาย่าคุณไม่ใช่ดาราที่คุณมาแบบไลฟ์ไปเรื่อยๆแล้วคนจะอยากรู้คุณคุยกับใครคุณพูดกับใครนะครับไม่ใช่ตราบใดก็ตามที่คุณไม่ได้ดังระดับนั้นหรือแม้กระทั่งเสกโลโซที่แบบร้องเพลงด่าคนไปทั่วเนี่ยคนก็ยังนั่งดูให้พี่เสกวันนี้พี่เสกจะดีดขนาดไหนใช่ไหมคนก็ยังนั่งดูไม่มีใครดูคุณหรอกครับเพราะท่านดูชัดชาติเนี่ยชัดชาติไม่ได้ไลฟ์ว่าตัวเองทำอะไรนะครับแต่ว่าท่านดูชัดชาติไลฟ์เนี่ยท่านจะเห็นชัดชาติเล่าเรื่องมาถึงสวนลุมไปถึงสวนลุมแล้วเจอคนมีการเล่นดนตรียังไงการเล่นดนตรีมีใครมามันคือการเล่าเรื่องผ่านการไลฟ์ส่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นการโชว์ตัวเองผ่านการไลฟ์ซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ณเดชน์หรือยาย่าเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากดูนะครับมันเสียเวลามากเกินไปนะครับมันดูของนายกเนี่ยมันดูแบบมันดูใหญ่กว่าคนดูเยอะมากเลยใช่แต่ของชัดชาตินี่เขาดูแบบเป็นคนเพราะมันมีเรื่องไงแต่ของประยุทธ์มันเป็นการดูว่าประยุทธ์ทำอะไรซึ่งไม่มีใครสนใจว่าประยุทธ์ทำอะไรใช่ไหมครับมันไม่มีใครอยากดูอย่างโชคก็ไม่อยากดูแฟนโชคทำอะไรทั้งวันทั้งคืนไม่อยากครับอยากดูแฟนคนอื่นมากกว่าอยากดูแฟนคนอื่นทำอยากดูคนอื่นทำมากกว่าไม่อยากดูแฟนตัวเองเบื่อแฟนตัวเองครับใช่ไหมเพราะในความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้นะครับคือพลเอกประยุทธ์แกไม่เข้าใจนะครับแล้วเวลาไลฟ์ก็จะมีแต่แบบประยุทธ์คุยกับใครประยุทธ์เดินกับใครซึ่งไม่มีใครสนใจคุณไม่ใช่ดาราคุณอย่าไลฟ์โดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วความไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยมันทำให้ผลของการทำเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับเรื่องของชัดชาติเนี่ยผมว่าเราคงพูดกันได้อีกเยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องของกองทัพบกจะเอาดนตรีมาเล่นใช่ไหมครับโชคที่กทมหรือที่ไหนนะครับที่กทมครับที่สวนสาธารณะหลากหลายแห่งนะครับนะครับแล้วว่าทำไมต้องมาตอนนี้ด้วยแล้วคนไม่ชอบหรือว่าคนเฉยๆหรือว่าอะไรกันคนก็งงว่าตกลงคุณเรียกให้คนด่าหรือเปล่าจริงๆหลายๆคนก็คิดว่ามันควรเป็นบทบาทหน้าที่ของเอกชนแล้วก็กทมนะอ๋อบก็มาบอกว่าเพื่ออะไรนะเป็นกำลังใจให้กรุงเทพอ๋อแต่ว่าก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่กทมครับใช่ไหมครับก็ผมว่าแล้วโชคมองยังไงครับเรื่องนี้ผมว่าเป็นผมนะให้บทบาทชาติกับเอกชนเขาโซโล่ไปก่อนแต่ว่าจัดในพื้นที่กทมแล้วเป็นกิจกรรมกทมด้วยไหมไม่ในนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นของนี่ครับกรมกิจการพลเรือนอาหารแล้วก็กรมในอุทยานแต่จัดในสวนสาธารณะครับของกรุงเทพอ๋ออย่างนั้นก็น่าจะเป็นการอนุมัติของกรุงเทพมหานครเพราะว่าเป็นการใช้พื้นที่ของกทมใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเริ่มที่สวนป่าเบญจกิติก่อนอ๋ออย่างนั้นน่าจะเป็นงานกทมเพราะสวนป่านี่ของกทมนะครับเพราะว่าสวนป่าเบญจกิติเนี่ยเมื่อก่อนเป็นโรงงานยาสูบเก่าใช่ไหมแล้วก็คนที่อนุมัติเนี่ยโชคทราบไหมครับว่าคือใครคือใครครับพี่ต่อครับอ๋อพี่ต่อที่อยู่กับชาชาติที่อยู่กับชาชาติพี่ต่อเนี่ยเมื่อก่อนเป็นผอ.โรงงานยาสูบแล้วเป็นคนเคาะว่าให้เอาที่โรงงานยาสูบเนี่ยมันเป็นสวนสาธารณะโอเคเพราะฉะนั้นผมว่าคงเป็นกทม.นะครับร่วมกับกองทัพนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมนี่เฉยๆนะครับผมรู้สึกว่าก็กองทัพมีหน่วยงานแบบนี้แล้วก็เอามาทำก็เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนจะไม่ชอบหรอกเหตุผลที่ไม่ชอบเพราะว่าผมเข้าใจเลยเพราะว่ามันนึกถึงภาพหลังรัฐประหารปี57ที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับกองทัพก็จะเอาไอ้พวกวงดนตรีของทหารเนี่ยใช่เลยไปร้องตามอนุสาวรีย์ใช่แล้วผมจำได้มันจะมีภาพของทหารหญิงคนนึงที่หน้าตาแกแบบขอโทษนะครับผมไม่ได้บูลลี่นะครับแต่เห็นแล้วมันติดตาโชคเคยเห็นป่ะที่แบบปากแกจะกว้างมากๆเลยอะแล้วแบบดูกรีดร้องน่ากลัวผมก็จำภาพนี้ได้จะแบบมีทหารหญิงคนนึงที่แบบปากแกจะกว้างมากๆเลยแล้วดูน่ากลัวมากเลยแล้วแกจะเว่อร์มันจะดูดีดๆแล้วมันกลายเป็นภาพลักษณ์ว่ากองทัพเนี่ยเวลามีรัฐประหารเนี่ยก็จะเอาวงดนตรีของทหารเนี่ยมาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนหรือพูดตรงๆคือเหมือนกับประชาชนเนี่ยเขาโง่นะครับกองทัพเอาวงดนตรีของกองทัพมาแล้วคนก็จะชอบทหารมากขึ้นเพราะที่ผ่านมามันถูกใช้แบบนั้นไงครับว่าเมื่อประยุทธ์เอามายึดอำนาจเนี่ยก็มีการเอาวงดนตรีของกองทัพมาเล่นตามอนุสาวรีย์ชัยซึ่งเป็นการเล่นที่ไม่รู้กาลเทศะเพราะใครมันจะบ้าไปฟังดนตรีที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
แล้วก็แบบยกว่าเป็นการคืนความสุขไงใช่แต่จริงๆผมว่าเขาต้องการจะแบบไม่ให้คนไปชุมนุมแถวอนุสาวรีย์มากกว่าเพราะมันมาหลังจากที่คนไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์หลังรัฐประหารงั้นอิมเพรสชันของคนกรุงเทพต่อเรื่องนี้มันไม่ค่อยดีกองทัพก็ต้องยอมรับว่าวงดนตรีของกองทัพมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรัฐประหารเมื่อประยุทธ์จันทร์โอชารัฐประหารปุ๊บเนี่ยก็เอาทหารพร้อมวงดนตรีกองทัพมาเล่นเพลงอะไรก็ไม่รู้ตามอนุสาวรีย์ชัยซึ่งตอนนั้นคนมันเริ่มไปรวมตัวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นต้นทุนติดลบของกองทัพนะครับที่เมื่อเคยทำในเรื่องซึ่งมันไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับคนก็จะคอมเมนต์หรือจะต่อต้านโดยปริยายแต่ว่าการทำดนตรีในส่วนนี้ต้องยอมรับเป็นโครงการที่ต้องใช้ความร่วมมือและพูดจริงๆต้องใช้ตังค์นะครับเพราะว่านักดนตรีต้องเดินทางมาสมมติคุณต้องการเล่นวงแบบเครื่องลมแบบออเคสตราไม่ต้องชุดใหญ่สัก20คนเนี่ยคุณจะให้นักดนตรีแบบดับเบิลเบสตัวใหญ่ขึ้นรถเมย์ครับคุณจะให้นักดนตรีแบบวิโอลาตัวใหญ่ขึ้นรถเมย์หรอแล้วคุณให้นักดนตรีแบกฉาบขึ้นรถเมย์เขาทำไม่ได้เขาต้องนั่งแท็กซี่เพราะฉะนั้นโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ชาติชาติก็พูดถูกเป็นโครงการที่ต้องใช้ความร่วมมือแต่ว่านอกจากความร่วมมือต้องใช้ตังค์นะครับแล้วกทมไม่ควรให้นักดนตรีมาเล่นให้ฟรีนะครับในช่วงแรกๆเขามาเล่นให้ฟรีก็ต้องขอบคุณนักดนตรีแต่กทมเป็นหน่วยงานรัฐนะครับเมื่อกทมมีดำริแล้วว่าจะจัดดนตรีในสวนอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนเนี่ยอย่าให้นักดนตรีเล่นฟรีเขาต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับเขาต้องไม่สละการทำงานของเขาในวันที่เขาอาจจะรับงานได้เนี่ยมาเล่นให้กทมว่ากทมถ้าจะทำอาจารย์ชาติชาติต้องจัดงบซัพพอร์ตอย่าบอกว่านักดนตรีมี7อาสามาช่วยฟรีไม่ได้เพราะกทมเองข้าราชการก็ไม่มีใครทำงานฟรีข้าราชการทำงานวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ค่า OT เพราะฉะนั้นต้องไม่คิดอย่างนี้นะครับว่างานแบบนี้เป็นงานฟรีแล้วนักดนตรีต้องมาช่วยเพราะว่าเขาก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับทีนี้กองทัพจะมาเนี่ยก็เรื่องของกองทัพไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ทำให้มันมีงานเกิดขึ้นนะครับแต่คนที่เขาคาใจเขาจะรู้สึกว่ากองทัพเนี่ยหิวแสงหรือเปล่าอยากมีซีนหรือเปล่าอันนี้อารมณ์คอมเมนต์ก็ต้องยอมรับว่ามันมีกันจริงเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่ทำให้กองทัพกับประชาชนเหม็นหน้ากันคือถ้าประยุทธ์ไม่ยึดอำนาจเนี่ยคนก็ไม่เหม็นหน้ากองทัพใช่ๆแต่พอประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยความเหม็นหน้ากองทัพมันก็มีนะครับแล้วยิ่งประยุทธ์ยึดอำนาจกองทัพก็ยิ่งมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นศัตรูกับคนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจับคนเห็นต่างไปดำเนินคดีเอาสิทธาไปขังคุกไม่ใช่ขังคุกขังที่ไหนไม่รู้ที่แบบแมงสาบเต็มห้องที่สิทธาเขาบอกเอาถุงดำคุมหัวชาติอย่างนี้เนี่ยคนที่เขาโดนแบบนี้เขาก็เกลียดคุณแล้วพอสิทธามาเล่าว่าหลังยึดอำนาจเขาโดนเอาถุงดำคุมหัวไปขังที่ห้องซึ่งมีแต่แมงสาบชาติชาติโดนแบบเดียวกันเนี่ยคนที่เขาชอบชาติชาติคนที่เขาชอบสิทธาเขาก็เกลียดคุณอันนี้เป็นกรรมตามสนองที่กองทัพต้องยอมรับว่าเมื่อคุณเป็นเบย์ให้ประยุทธ์นะครับแล้วคนเขาเกลียดประยุทธ์เนี่ยคนก็เกลียดคุณไปด้วยไม่มีทางแก้ปฏิเสธไม่ได้นะครับต้องรอให้นายกไม่ใช่ประยุทธ์ถูกต้องแล้วกองทัพก็ต้องทำอะไรที่ชดเชยการทำโหจ้านี้สงสารพวกคนที่เป็นนักดนตรีของกองทัพเหมือนกันนะก็น่าสงสารคือไม่ได้มีความผิดใช่คือเอาพูดจริงๆนะผมเนี่ยเคยชอบเป็นพวกเล่นดนตรีปะไม่เล่นครับจะเพาะฟังผมเนี่ยสมัยวัยรุ่นผมเล่นเบสนะเว้ยจริงเหรอเฮ้ยแต่ถามคนดูเขาดูออกไหมเนี่ยไม่มีแววผมเล่นเบสจริงจริงเหรอจริงชื่อวงอะไรชื่อวงอะไรแมวชื่อเล่นไม่นานแต่ไม่ได้เล่นเป็นอาชีพนะครับเล่นแค่ตอนประกวดดนตรีเฉยผมเรียนที่ดนตรีที่นี่ฝ่ายสุภการการดนตรีอาจารย์ประทักษ์ฝ่ายสุภการรู้จักเปล่าเคยได้ยินชื่ออยู่สายแจ๊สสายแจ๊สห้องที่เรียนข้างๆผมแต่เขาแก่ผมนี่คือใครรู้ไหมครับวงตะวันรู้จักวงตะวันใช่ป่ะเออวงสกรรัศมิทัศน์นะครับแล้วผมห้องข้างเนี่ยคนที่ชื่อปรินซ์ที่เป็นมือเบสเนี่ยชื่อวัฒุรสเนี่ยเล่นเบสพิ้วอยู่ข้างๆเลยอ่ะผมเรียนอยู่ประมาณ4เดือนผมเลิกอีกคนนึงพิ้วเลยไม่เข้าใจไม่แต่เขาแก่กว่าเราเยอะไงผมตอนนั้นประมาณม.4ม.5เองไงแต่ผมเลิกเพราะผมค่าเรียนมันแพงผมเสียดายตังค์แทนแม่รู้สึกว่าแบบโอ้เอาตังค์แม่มาเรียนมันรู้สึกผิดว่ะ 4-5 เดือนเองตอนนั้นเออใช่แต่ว่าก็ได้เรียนอ่านโน้ตได้เรียนอะไรผมว่าความรู้สึกของคนเป็นนักดนตรีอย่างนึงคือนักดนตรีต้องการพื้นที่เล่นครับเพราะฉะนั้นจะเป็นนักดนตรีจะเป็นนักดนตรีมหาวิทยาลัยจะเป็นนักดนตรีกองทัพอะไรเนี่ยมีที่เล่นเนี่ยเขามีความสุขกันทุกคนนะครับแต่ว่าเขามีความสุขที่จะเล่นไม่ได้แบบว่ากทมจะไปใช้เขาฟรีวันแรกเนี่ยมีความสุขแต่ถ้า 3-4 งานไปเนี่ยต้องหิ้วเครื่องดนตรีไปเองเช่าเครื่องดนตรีไปเองขึ้นแท็กซี่เองเนี่ยไม่ได้นะครับอย่าไปเอาเปรียบกันเพราะฉะนั้นก็จับตาดูกันต่อไปนะครับว่าการทำงานของชาติชาติเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันก็ควรจะมีคนมาสนับสนุนถ้ากทมไม่มีงบซึ่งจริงๆแล้วกทมมีงบทำเรื่องพวกนี้ได้อยู่บ้างเนี่ยนะครับก็ลองเจียดมาดูแลนักดนตรีกันดูนะครับเรื่องของสภาวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ฝ่ายค้านก็บอกแล้วนะครับว่าจะอภิปรายรัฐบาลนะครับคราวนี้ฝ่ายค้านใช้คำว่ายุทธศาสตร์เด็ดหัวใช่ไหมครับโชคเด็ดหัวนั่งร้าน
เด็ดตกลงมันเด็ดหัวหรือมันเด็ดหัวนั่งร้านมันไม่เหมือนกันนะเด็ดหัวนั่งร้านนะอาจารย์ให้ผมเด็ดนั่งร้านมันคือพวกลูกน้องนี่ใช่ไหมก็มีทั้งตัวหัวแล้วก็มีนั่งร้านเด็ดหัวฝ่ายนั่งร้านนี่ก็คือเด็ดหัวด้วยแล้วก็ฝ่ายนั่งร้านด้วยใช่เพราะว่าถ้าเด็ดหัวเด็ดหัวแต่แกงนั่งร้านคือเล่นแต่ลูกน้องนี่ก็กระจอกนะไม่ได้นะแต่แซวได้ไหมเหมือนที่อาจารย์พูดไปกันเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวผมเกรงใจฝ่ายค้านไม่ได้โชคก็แซวได้แต่ผมแซวไม่ได้โชคอยากแซวว่าไงให้ผมแซวตามที่อาจารย์เคยบอกผมแหละแซวว่าไงถ้าโชคแซวงั้นถ้าผมเป็นเนี่ยรัฐบาลเท่านั้นก็ฝ่ายเปิดยุทธการเท่านั้นถ้าผมเป็นฝ่ายรัฐบาลนะโชคแม่งแย่วะผมเจอฝ่ายค้านผมโดนด่าแล้วเนี่ยโอเคแต่ว่าฝ่ายค้านเขาประกาศยุทธการนะครับเด็ดหัวใส่นั่งร้านนะครับแล้วก็เด็ดหัวนี่น่าจะหมายถึงเด็ดหัวประยุทธ์กับแก๊ง3ปอคราวนี้เขาบอกว่าเขาจะอภิปรายแก๊ง3ปอด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยอยากดูเพราะว่าไอ้อย่างประเด็นพลเอกประวิตรเนี่ยหลายคนคาใจว่าทำไมมันไม่มีการอภิปรายเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมครับแล้วพรรคที่มีการอภิปรายเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็หลักๆก็คือก้าวไกลกับเสรีรวมไทยอันนี้คือสิ่งที่คนเขาก็อยากรู้ว่าคราวนี้เนี่ยประกาศว่าจะอภิปราย3ปอแล้วด้วยเนี่ยพลเอกประวิตรจะโดนถล่มแค่ไหนเพราะที่ผ่านมามันมีแค่ก้าวไกลกับเสรีรวมไทยที่ถล่มพรรคอื่นไม่ได้ถล่มด้วยซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรนะครับพอไม่มีใครรู้มันก็มีการซุบซิบนินทากันไปต่างๆนานานะครับเกียร์เสียกันหรือเปล่าแอบคุยกันหรือเปล่าคือก้าวไกลกับเสรีรวมไทยเนี่ยหลุดปัญหานี้ไปแล้วเพราะว่ารังสิมันโรมเนี่ยตรวจสอบป่ารอยต่อจนตัวเองโดนคดีไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องของพลตำรวจโทประวินนายตำรวจที่ทำคดีค้ามนุษย์แล้วต้องลี้ภัยเนี่ยนะครับรังสิมันโรมก็ชนอนุพงษ์เต็มตัวไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก้าวไกลหลุดปัญหานี้ไปแล้วเสรีรวมไทยไม่ต้องเป็นพลตำรวจเอกเสรีด่าประวิตรทุกวันตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหายห่วงไปแล้วแต่พรรคอื่นที่ยังไม่ค่อยได้ด่าเนี่ยคราวนี้ต้องดูว่าประกาศเผด็จศึก3ปอเนี่ยนะครับพรรคอื่นที่ไม่ได้ด่าพลเอกประวิตรเนี่ยคราวนี้จะร่วมขบวนการด่าพลเอกประวิตรด้วยหรือเปล่าเพราะคันนี้บอกว่าเด็ดหัว3ปอด้วยไงใช่ๆต้องโชว์หน่อยต้องโชว์หน่อยไม่อย่างนั้นอ้าวโห4ปีไม่เล่นประวิตรเลยเหรอแล้วประวิตรก็คือหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับเขาเป็นพรรคคู่แข่งนะครับถ้าไม่เล่นเนี่ยมันจะเกิดคำถามแปลกๆแล้วเอ๊ะทำไมคนอื่นโดนหมดชัยวุฒิโดนสุชาติโดนประวิตรไม่ค่อยโดนแล้วพอวันที่จะโดนดูชกแบบแผ่วๆนะครับดูชกแบบพอเพียงดูชกแบบสมถะจะกลายเป็นการลือแบบเอ้ยแอบคุยกันหรือเปล่าเกี้ยเสียกันหรือเปล่าเนี่ยโจทย์แบบนี้มันก็จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้มีมิติใหม่คือจะเด็ดหัวนะครับแล้วก็จะเด็ดหัว3ปอนะครับเด็ดหัวประยุทธ์เนี่ยหายห่วงทุกคนอยากเด็ดหัวอยู่แล้วนะครับแต่เด็ดหัวประวิตรเนี่ยจะเด็ดหัวด้วยหรือเปล่าแล้วเด็ดจริงหรือเปล่าสมมติแบบเด็ดหัวประยุทธ์เนี่ยแบบออกแรงแบบสัก 1,000 กรัมแต่เด็ดหัวประวิตรอาจจะออกแรงสัก200กรัมออกแรงแบบแผ่วๆอย่างนั้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะออกแรงแบบเท่าๆกันเพราะอย่าลืมว่าพลเอกประวิตรก็คือจิ๊กซอสำคัญของระบอบประยุทธ์นะครับแล้วพลเอกประวิตรนี่คือหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นคู่แข่งของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมีการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้นะครับการเผชิญหน้าระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่มีเหตุผลแล้วที่เพื่อไทยหรือพรรคอื่นๆที่เป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะมีไมตรีกับพรรคพลังประชารัฐหรือพลเอกประวิตรเพราะว่าอย่างไม่เร็วก็ช้าก็จะต้องเผชิญหน้ากันในสนามการเลือกตั้งอยู่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายคนจับตามองเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พูดชัดๆว่าจะเด็ดหัว3ปอส่วนเรื่องสอยนั่งร้านเนี่ยนะครับนั่งร้านก็ประกอบด้วยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยนะครับหลักๆแต่ชาติไทยพัฒนาคราวนี้วราวุธโดนไหมครับไม่เห็นชื่อครับพวกแก๊งที่อยู่ในพลังประชารัฐพวกคุณโอชัยวุฒินะครับแล้วพลังประชารัฐมีใครที่มีชื่อตามโผล่จะโดนอีกนะครับแต่ที่เห็นมีชัยวุฒิมีอนุทินใช่ไหมคุณจุลินตัวหลักๆนะครับก็เพราะฉะนั้นภูมิใจไทยก็จะมีหัวหน้าพรรคกับเลขาพรรคนะครับคือคุณอนุทินกับคุณศักดิ์สยามนะครับประชาธิปัตย์ก็จะมีคุณจุรินทร์กับคุณเฉลิมชัยนะครับพลังประชารัฐเนี่ยเข้าใจว่าจะมีคุณชัยวุฒินะครับคุณสุชาตินะครับอ่ะ6คนแล้วอีก3คนใครฮะจำไม่ได้แล้วจริงๆเขาบอกว่า1หัวเนี่ยเขาหมายถึงแค่1คนก็คือคุณประยุทธ์ไงส่วนที่เหลือมันเป็นพวกคุณชัยวุฒิคุณเขานับรวมพวกคุณประวิตรคุณอนุพงศ์ไว้ด้วยอ๋อเพราะฉะนั้นก็มีประยุทธ์อ๋อสันติพร้อมพัฒน์โอเคก็9แล้วประยุทธ์ไม่ใช่อนุพงศ์นะครับประวิตรสันติสุชาติชัยวุฒิเฉลิมชัยจุรินทร์อนุทินแล้วก็ศักดิ์สยามโอเคก็9คนครบประยุทธ์10คนนะครับก็10คนเพราะฉะนั้นก็ประวิตรอยู่ในกลุ่มนั่งร้านนะครับผมไม่แน่ใจว่าพลเอกประวิตรจะโอเคหรือเปล่ากับการถูกจัดประเภทว่าอยู่ในกลุ่มนั่งร้านเพราะว่านี่คือคนที่
เรียกพลเอกประยุทธ์ว่าไอ้ตู่ได้นะครับแล้วทำไมถึงต้องถูกจัดว่าเป็นแก๊งนั่งร้านนี่คนที่กระเตงประยุทธ์เออเออในเขาคือไม่กี่คนในประเทศที่เรียกประยุทธ์ว่าไอ้ตู่ได้นะครับทำไมเขาถึงถูกจัดว่าอยู่ในกลุ่มนั่งร้านถ้าผมเป็นพลเอกประวิตรผมจะให้ลูกน้องอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคฝ่ายค้านว่าคุณดูถูกผมเกินไปนะครับผมไม่ใช่นั่งร้านผมคือประธานรัฐบาลตัวจริงผมคือประธานบริษัทนะครับงั้นก็10คนนะครับมีพลเอกประยุทธ์อยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะครับคราวนี้ก็ต้องจับตามองนะครับว่าจะสอยใครได้สำเร็จหรือไม่และที่สำคัญมากกว่านั้นคือมีข้อมูลเด็ดหรือเปล่าข้อมูลเด็ดของฝ่ายค้านในทุกยุคมาจากข้าราชการนะครับแล้วก็นักธุรกิจที่ต้องการแทงรัฐบาลนะครับข้อมูลจากราชการจะไหลมาถล่มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้หรือเปล่าในยุคที่พลเอกประยุทธ์คุมราชการมาเป็นเวลา8ปีนะครับถ้าไหลมาได้เนี่ยฝ่ายค้านก็จะมีข้อมูลมากพอที่จะตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ได้และรัฐมนตรีคนอื่นๆได้แต่ถ้าไม่ไหลมามันก็จะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แบบกว้างๆนะครับว่าเนี่ยเป็นเรื่องของการทำงานที่ไม่โปร่งใสเป็นเรื่องของการทำงานในเชิงไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเป็นการทำงานที่ไม่มีธรรมาภิบาลลืมโฆษณาสินค้าเฮ้ยโชคต้องเตือนด้วยนะเว้ยเดี๋ยวเขาด่าเรานะเว้ยไม่เตือนเลยเว้ยผมรอจังหวะอยู่ในแต่ว่าผมเนี่ยไม่เตือนอาจารย์นะแต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยเขารู้กันหมดเลยไม่เตือนเลยเนี่ยเตือนหน่อยเดี๋ยวเขาด่านะครับสินค้า YCV นะครับวันที่6ถึงวันที่12นะครับมีโปรโมชั่นนะครับวันที่12นี่ก็วันอาทิตย์นี้ใช่ไหมครับครับ6ถึง12นะครับคือภายในวันอาทิตย์นี้เนี่ยสินค้าของ YCV ทั้งหมดนี้นะครับจะมีโปรโมชั่นนะครับโปรที่1ที่เป็นโปรปกติตอนนี้ก็คือซื้อ500ส่งฟรีนะครับอันนี้คือโปรมาตรฐานแล้วซื้อ500ส่งฟรีแต่โปรที่2นี่คือโปรของสินค้ารายชิ้นนะครับโปรของสินค้ารายชิ้นเนี่ยผมจำไม่ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือน้ำพริกไม่ใช่น้ำพริกนะครับอันนี้คือน้ำปลานะครับอันนี้ซื้อ3แถม1นะครับแต่จำราคาไม่ได้ท่านผู้ชมไปดูกันเองใน Voice Plaza Voice Plaza นะครับแล้วก็โทรมาหาก็ได้ครับเบอร์อะไรนะครับเนี่ย02เนี่ยอาจารย์เนี่ย02-114-8114นะครับตัวนี้ผมจำได้ว่ามีโปร3แถม1นะครับน้ำปลาเนี่ยซื้อ3แถม1ครับซื้อ3แถม1นะครับราคา49บาทโอเคราคา49บาทหมูแผ่นตาสว่างนะครับซื้อ10แถม4นะครับแปลว่าถ้าท่านจ่ายเงินสำหรับ10ซองเนี่ยซองละ49บาทท่านจ่าย490ท่านได้กลับไป14ซองนะครับไม่ใช่10ซองคุ้มเหลือแค่30ก็จะเหลือ30กว่าบาทนะครับที่พิเศษมากกว่านั้นนะครับในกรณีหมูแผ่นตาสว่างคือว่าถ้าท่านซื้อครบ11ซองนะครับจะเป็นสีไหนก็ได้เนี่ยนะครับตอนนี้สีเนี้ยขายดีนะครับสีแดงกับสีดำสีแดงก็คือสไปซี่แล้วก็สีดำคือมาล่าเนี่ยนะครับถ้าท่านซื้อครบ11ซองนะครับนอกจากท่านจะได้ฟรี4ซองรวมเป็น15ซองแล้วเนี่ยท่านได้ส่งฟรีด้วยเพราะมันจะครบ500บาทพอดีเพราะฉะนั้นในกรณีหมูแผ่นเนี่ยนะครับถ้าท่านซื้อ11ซองนะครับท่านได้ฟรีอีก4แล้วท่านได้ส่งฟรีแปลว่าท่านจ่ายเงิน11ซองนะครับแต่ท่านรออยู่ที่บ้านเนี่ยท่านจะได้หมูแผ่นกลับไป15ซองและส่งฟรีโปรนี้คุ้มนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าซื้อฝากน้าซื้อฝากคนซื้ออะไรนะครับฝากผมเนี่ยซื้อให้แม่บ้านนะครับแล้วก็รปภ.ที่ไวซ์นะครับเพราะว่าก็ได้อุดหนุนไวซ์ด้วยนะครับแล้วก็ได้ช่วยแม่บ้านด้วยแล้วแม่บ้านกับรปภ.ก็เป็นคนที่ทำงานหนักนะครับแล้วก็เขาก็ทำงานหนักนะครับแล้วเขาควรจะมีคนที่นึกถึงเขาบ้างนะครับก็หลังๆผมไม่รู้จะซื้อฝากใครผมก็เลยซื้อให้แม่บ้านกับรปภ.นะครับแล้วก็เดินแจกไปเรื่อยๆยังไม่มีแฟนไงผมรอซื้อให้โชคครับกับแฟนโชคนะครับแต่สินค้าอื่นๆก็มีนะครับบังเอิญเราจำโปรมันไม่ได้อย่างอันนี้ก็มีนะครับมีราคาคือเขาเคยมีใบที่เป็นใบลดราคามาให้แต่มีอยู่วันเดียวแล้วมันไม่มีมาอีกผมเลยจำไม่ได้ต้องขอโทษด้วยเมื่อกี้เนี่ยไอฮาเซลนัทเนี่ยฮาเซลนัทจาก179เนี่ยเหลือแค่161บาทโอเค179เหลือ161นะครับน้ำพริกเอ้ยไม่ใช่น้ำพริกป่ะน้ำพริกงงเริ่มงงแล้วเนี่ยน้ำพริกตอนนี้มีโปรอะไรนะครับโชคน้ำพริกครับอาจารย์เนี่ยของมันเยอะไงครับน้ำพริกเนี่ยตอนนี้เหลือแค่89บาทนะ99ลดไปตั้ง10บาทซื้อ5แถมอีก1น้ำพริกมีโปรซื้อ5แถม1นะครับแล้วก็จาก99เหลือ89บาทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสินค้าอื่นๆโปรเยอะนะครับท่านผู้ชมลองดูกันเองแล้วกันบางคนบ่นว่าโทรมาแล้วโทรยากนะครับ02-114-814ฝ่ายขายเขาบอกแบบนี้ว่าโทรมาแล้วโทรยากวิธีแก้คือโทรช่วงรายการไลฟ์เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าตอนไลฟ์เนี่ยคนจะโทรมาเยอะนะครับแล้วบางทีที่โทรยากเนี่ยบางคนไปโทรเบอร์ที่ต้องโทรหาในรายการคือเบอร์ในรายการเนี่ยไม่ใช่เบอร์สั่งของนะครับเบอร์ในรายการเนี่ยจะเป็นเบอร์ที่พอรายการจบเนี่ยเขาจะถอดซิมออกนะครับคนที่ถอดออกนี่คือโชคซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไมโชคต้องถอดออกท่านผู้ชมอยากรู้ท่านต้องถามโชคเองแต่ว่าโชคจะเป็นคนถอดซิมออกเพราะฉะนั้นเบอร์นี้จะโทรไม่ได้หลังจากรายการไม่งั้นก็โทรสนั่นเลยโทรสนั่นเลยนะครับเคยไม่ถอดแล้วเดินขึ้นไป
ที่โต๊ะทำงานแล้วยังมีคนโทรมายังมีคนโทรเลยครับ02114เบอร์814เป็นเบอร์สำหรับขายคอนะครับทีนี้เรื่องอาจารย์ชาติชาติก็จบไปนะครับแล้วก็แกคงมีความเคลื่อนไหวต่างๆกลับมาผมเนี่ยท้าเลยนะครับผมอยากเห็นชาติชาติเนี่ยนะครับไปวิ่งรอบทะเลสาบนะครับที่ซีแอตเทิลนะครับเพื่อโชว์ความแข็งแกร่งนะครับแล้วถ้าเกิดแกวิ่งตอนนั้นเนี่ยสมมติชาติชาติวิ่งประมาณ6โมงเนี่ยมันจะตรงกับบ่าย2เมืองไทยเว้ยแล้วผมว่าคนดูเพียบเลยท่านน่าสนใจเนาะเออผมท้าอาจารย์ชาติชาตินะครับคุณกล้าหรือเปล่านะครับวิ่งที่ทะเลสาบนะครับรอบเลยหรือไม่ต้องรอบก็ได้มันยาวเดี๋ยวเหนื่อยก่อนนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะตรงกับประมาณบ่าย2เมืองไทยผมว่าคนดูเป็นแสนใครๆก็อยากดูชัดชาติสิทธิพันธ์วิ่งรอบทะเลสาบแต่ทีนี้ปัญหาคือวิ่งแล้วใครจะถ่ายแกยากอีกเหมือนกันนะวิ่งไปถ่ายไปเล่นฮาไปเลยคนเดียวทำทะเลสาบตกทำโทรศัพท์ตกน้ำเอ้าก็ยังมีสีอีกจะให้ลูกวิ่งก็ไม่ได้ผมว่าลูกเนี่ยหนุ่มกว่าพ่อแต่ลูกไม่มีทางวิ่งสู้พ่อได้แต่เขาเริ่มเขาวิ่งด้วยกันนะอาจารย์เขาวิ่งด้วยกันผมไม่รู้ที่วันนั้นเขาออกรายการคุณวิริยะเขาบอกว่าลูกเขามาถามว่าวิ่งยังไงอะไรแต่กว่าจะฟิตอย่างชัดผมว่าเด็กอายุขนาดรุ่นชัดๆไม่ใช่สายวิ่งว่ะยิ่งเด็กเรียนปริญญาตรีมือนอกผมว่ามันไม่วิ่งตลอดเวลาเจอเพื่อนมากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ผมมาท้าอาจารย์ชาตินะครับว่าไปวิ่งตอน6โมงเช้าแล้วก็ไลฟ์นะครับแล้วก็มันจะตรงกับประมาณบ่ายสองเมืองไทยแล้วผมว่าคนดูเพียบปรากฏว่าพุ่งเดี๋ยวแกไลฟ์จริงทำไงวะโอ้น่าสนุกนะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วมันต้องจดด้วยโทรศัพท์ตกน้ำแน่นอนถูกหมากัดนี่คงไม่มีนะครับเพราะแถวนั้นไม่ได้แบบมีวัฒนธรรมเลี้ยงหมาไว้กัดคนที่วิ่งผ่านไปผ่านมานะครับเรื่องของการเมืองก็เป็นแบบนี้นะครับนั่นคือฝ่ายค้านอภิปรายรัฐบาลแล้วก็บอกว่าเป็นยุทธศาสตร์ของการเด็ดหัวนะครับสอยนั่งร้านนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมดูการแถลงข่าวเนี่ยมันก็น่าสนใจก็คือว่าคนสำคัญของฝ่ายค้านพรรคต่างๆก็มากันหมดนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องแตกแถวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมเนี่ยยังเชื่อว่าฝ่ายค้านนี่ก็คงจะต้องแสดงฝีมือเต็มที่แล้วเพราะคราวนี้เนี่ยมันเดิมพันด้วยอนาคตทางการเมืองของฝ่ายค้านโดยเฉพาะเพื่อไทยแล้วนะครับคราวนี้คือโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะคว่ำประยุทธ์กลางสภาแล้วเราต้องยอมรับว่าคนเนี่ยฝากความหวังไว้กับฝ่ายค้านเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งนะครับคนไม่ชอบพลเอกประยุทธ์คนอยากให้รัฐบาลประยุทธ์ไปนะครับแล้วคนก็ลุ้นตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลว่าฝ่ายค้านต้องได้เป็นรัฐบาลถ้าไม่มี2ว250คนในฝ่ายค้านได้เป็นรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วคนเนี่ยเขาอยากให้ฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลกันนะครับแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยฝ่ายค้านสูญเสียส.ส.ให้กับรัฐบาลโดนดูดเป็นงูเห่าต่างๆนานานะครับรอบนี้คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับถ้าคราวนี้ฝ่ายค้านเอารัฐบาลไม่ลงเนี่ยผมว่าคนจะสิ้นหวังกับการเมืองว่ะเพราะผมว่าอาจจะเอาไม่ลงแต่ว่าก็โชว์ให้เห็นว่ามันเน่ากว่าเดิมใช่ไหมไม่แต่ว่าต่อให้เอาไม่ลงก็ต้องให้ทำให้แบบอย่างน้อยต้องมีปากแตกมีเลือดออกบ้างไงไม่ใช่เอาไม่ลงแล้วแบบเดินลงเวทีแล้วแบบโอ้โหหน้าเนียนกริบขึ้นนึกออกหน้าเหมือนแบบมาถ่ายหนังแล้วแบบเนียนไม่มีรอยแผลเลยไม่ได้ไงคราวนี้เพราะว่าคราวนี้ถ้าฝ่ายค้านเอารัฐบาลไม่ลงหรือว่าอะไรอ่ะเอาโอเคต่อให้เอาไม่ลงแต่ว่ามีความบอบช้ำบ้างเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่ความพึกเหิมในการเลือกตั้งไงคือถึงเวลาพอประชาชนเขาจะรอเลือกฝ่ายค้านเนี่ยนะพอเอารัฐบาลไม่ลงอย่างนี้เนี่ยภาพรัฐบาลมันไม่บอบช้ำไงพอไม่บอบช้ำเนี่ยพอไปหาเสียงเนี่ยจะยังไงอ่ะคือมันก็จะไม่คึกคักใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยสมมติฝ่ายค้านสามารถเอารัฐมนตรีลงสักคนหนึ่งได้ไหมขอรัฐมนตรีสักคนหนึ่งที่เจ๋งๆที่แบบประชาชนเห็นแล้วว่าเออไอเนี่ยไปเนี่ยโอ้โหสมควรแล้วนะครับมันโกงเหลือเกินมันยั่วเหลือเกินหรือว่าประชาชนเห็นแล้วแบบหน้าอย่างเงี้ยล่อตีนเหลือเกินจัดให้หน่อยสักดอกเถอะถ้าทำได้สักคนหนึ่งเนี่ยนะครับผมว่าความฮึกเหิมทางการมันก็จะเกิดแล้วก็ความคึกคักในการเลือกตั้งมันก็จะเกิดแล้วตอนไปปราศัยหาเสียงก็แบบนี่ไงเราได้สอยรัฐมนตรีไปแล้ว1คนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโอเคอาจจะบอกได้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแกใช้อิทธิพลให้แกอยู่ยาวแล้วก็งูเห่าอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอย่างน้อยในอดีตเนี่ยการอภิปรายของฝ่ายค้านมันควรจะเขย่ารัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งได้บ้างนะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่ดูจะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลที่สุดเนี่ยผมว่าในอดีตเนี่ยหลายครั้งก็ฝ่ายค้านก็สามารถจะกดดันจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีได้นะครับหรือแม้กระทั่งในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เองเราก็จะเห็นว่าหลายครั้งนะครับรัฐมนตรีที่สังคมรู้สึกว่ามีปัญหานะครับหรือว่าเป็นต้นตอของปัญหาเนี่ยเมื่อถูกแรงกดดันมากๆรัฐบาลก็ยอมเปลี่ยนอย่างหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรช่วงนึงเป็นความหวังแต่พอบริหารไปบริหารมาท่านถูกมองว่าเป็นเหตุของปัญหาเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็เปลี่ยนแล้วเอาคุณสมคิดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยลองทำให้เห็นบรรยากาศว่า
การอภิปรายของฝ่ายค้านเนี่ยสามารถจะนำไปสู่แรงกระเพื่อมในสังคมนะครับแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนรัฐมนตรีได้บ้างเนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้คนเนี่ยนะครับมีความคึกคักนะครับหรือว่ามีความเข้มข้นนะครับหรือว่ามีความทะลุดุดันนะครับในการไปเลือกฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งนึงในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับซึ่งน่าจะเป็นการเลือกตั้งที่มีความสำคัญการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าคราวนี้รัฐบาลยังเป็นฝ่ายพลเอกประยุทธ์เองผมว่าประเทศไทยพังแล้วนะครับไม่ได้แล้วนะครับการเลือกตั้งครั้งหน้าฝ่ายค้านต้องชนะแล้วต้องชนะให้ขาดจะทำยังไงฝ่ายค้านก็ต้องไปคุยกันนะครับแต่ต้องชนะให้ขาดประเทศไทยถูกปกครองด้วยพลเอกประยุทธ์ต่อไปอีกไม่ได้แล้วเศรษฐกิจของประเทศมันบอบช้ำมากเกินไปแล้วแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าถ้าคราวหน้าประยุทธ์ได้เป็นรัฐบาลอีกนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรประวิตรเป็นรัฐมนตรีต่ออนุพงษ์เป็นรัฐมนตรีต่อครับนะครับทุกคนที่เป็นรัฐมนตรีในตอนนี้จะได้เป็นรัฐมนตรีต่อกันทุกคนท่านถามใจตัวท่านเองดูแล้วกันว่าถ้าเรามีการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วผลลัพธ์ออกมาประยุทธ์เป็นนายกเหมือนเดิมประวิตรเป็นรองนายกเหมือนเดิมอนุพงษ์เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเหมือนเดิมนะครับคุณจุรินทร์คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีและรองนายกเหมือนเดิมเนี่ยท่านจะมีความหวังกับประเทศนี้ต่อไปหรือเปล่าหรือท่านจะรู้ว่าประเทศนี้มันเดินต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยสำคัญมากนะครับกับการที่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องชนะรัฐบาลนะครับแล้วจะต้องชนะให้ขาดด้วยไม่อย่างนั้นประเทศไทยหลังปี66จะเป็นเหมือนกับประเทศไทยหลังปี62และจะเป็นติ่งของประเทศไทยหลังปี57นั่นคือปกครองด้วยเครือข่ายประยุทธ์และพวกนะครับซึ่งไม่สามารถบริหารประเทศได้เลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศได้ด้วยแล้วก็ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศของการปกครองด้วยระบบพวกพ้องนะครับเรื่องนี้อยากจะฝากกันไว้นะครับสำหรับคนที่ต้องการเห็นประเทศที่มันดีขึ้นนะครับเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือว่าเศรษฐกิจของประเทศมันเจริญก้าวหน้าหรือเติบโตมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาครับนะครับมีเรื่องนึงครับอาจารย์เรื่องกู้เงินเรื่องกู้เงินเป็นยังไงบ้างครับโชคอัปเดตนิดนึงได้ไหมฮะวันนี้เห็นมีราชกิจจาเขาประกาศว่าจะขอกู้เงินรัฐบาลญี่ปุ่น 1.3 หมื่นล้าน 1.3 หมื่นล้านอายุกู้15ปีกู้ไปทำอะไรครับกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับทำไมปัญหาเศรษฐกิจมันไม่จบสักทีครับปัญหาเศรษฐกิจทำไมไม่จบสักทีนึงนะครับกู้อีก 13,000 ล้านนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการกู้ที่อายุกู้15ปีปลอดชำระเงินต้นก็คือไม่ต้องคืนเงินต้นภายใน4ปีพร้อมกับเงื่อนไขสำคัญนะครับซึ่งก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับที่ภาพลักษณ์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็เต็มไปด้วยเรื่องกู้แล้วก็กู้นะครับจนเป็นประเทศที่หนี้ท่วมหัวนะครับเป็นประเทศที่หนี้ท่วมหัวไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานโดยที่ภาระในการกู้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ากู้แล้วเนี่ยนะครับประชาชนจะได้อะไรส่วนใหญ่รัฐบาลบอกว่าเป็นการเอาไปเพื่อเยียวยาประชาชนนะครับแต่ว่าข้ออ้างเรื่องเอาไปเยียวยาประชาชนนี่มันกี่ปีมาแล้วครับนั่นน่ะสิครับมันนานจนจำไม่ได้แล้วนะครับมันนานจนจำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรัฐบาลต้องอ้างว่ากู้เพื่อเอาไปเยียวยาประชาชนระยะเวลาที่นานขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันสะท้อนถึงความล้มเหลวนะครับหรือว่าความถังแตกหรือความไม่มีปัญญาในการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาที่หลังจากพลเอกประยุทธ์มีอันเป็นไปนะครับทางการเมืองหรือว่าทางชีววิทยาหรือทางอุบัติเหตุนะครับหรือทางลื่นล้มนะครับหรือว่าถูกทางหมากัดนะครับหรือถูกงูกัดหรืออะไรก็ตามแต่คือคนเราทุกวันใดวันหนึ่งต้องมีอันเป็นไปคือตายจากโลกนี้ไปนะครับซึ่งมันก็ตายอยู่ไม่กี่แบบตายทางการเมืองนะครับตายจริงๆเพราะป่วยตายติดโรคตายหมากัดตายงูเห่ากัดตายแมวกัดอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับหลังจากพลเอกประยุทธ์จากโลกนี้ไปทั้งในทางการเมืองและในทางชีววิทยาเนี่ยคนรุ่นหลังต้องมาใช้หนี้ที่พลเอกประยุทธ์สร้างไว้อีกเยอะมากนะครับแล้วเป็นหนี้ที่เราก็ไม่รู้ว่าเราได้ประโยชน์อะไรนะครับผมว่าอย่างทุกวันนี้ผมเสียภาษีเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลนะครับแต่ผมไม่มีปัญหากับการเสียภาษีนะครับผมรู้สึกว่าการเสียภาษีมันคือหน้าที่ของประชาชนนะครับแต่ผมก็อยากได้รัฐบาลที่ผมรู้สึกว่าเงินที่ผมเสียภาษีเนี่ยผมไม่อยากถูกเอาเงินผมไปปรนเปรอพวกนายพลนะครับทุกวันนี้โชคไปสภาโชคก็เห็นว่าตรงข้ามสภาเนี่ยมันจะมีแฟลตทหารใช่ไหมแล้วแฟลตทหารตรงนั้นเนี่ย3ห้องนอนนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำมีห้องคือแบบมันไม่ใช่แฟลตธรรมดานะครับมันคืออ่ะอย่างชาวบ้านถ้าจะมีแฟลตไม่ใช่แฟลตด้วยมันคือคอนโดพูดผิดอ่ะอย่างชาวบ้านธรรมดาถ้าเป็นคอนโดเต็มที่ก็คอนโด2ห้องนอนโอ้หลายๆคนแค่มีแค่ฉากกั้นด้วยเออเข้าไปเข้าไปก็เป็นห้องสตูดิโอนะเออเรียกให้เท่ๆคือห้องสตูดิโอแต่ว่าความจริงคือมีกระจกกั้นแล้วก็เป็นหลังกระจกก็เป็นห้องแอร์แล้วก็ลูดม่านแล้วติดแอร์นั่นนะครับอันนั้นคือคนส่วนใหญ่ในประเทศอันนั้นคือประมาณล้านปลายๆนะในกรุงเทพเนี่ยเหรอ
โอ้โหแพงนี่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ำกลางเมือง3ห้องนอนนี่คือ10ล้านนะจริงป่ะกลางเมืองอ่ะ20เลยบ้าจริงเหรอถ้าเกิดเพลินจิตเพลินอะไรอย่างงี้นะเออเหรอโหแพงนี่ว่าห้องน้ำโหโหดแค่ลุมพินีเนี่ยติดเราเนี่ยเออไอ้ตรงสะพานควายเนี่ยเออ5ล้านแล้ว3ห้องนอนเหรอหรือไม่ได้2ห้องนอน2ห้องนอน1ห้องรับ1ห้องโถง2ห้องนอน2ห้องนอน5ล้านแปลว่าถ้า3ห้องนอนก็อาจจะประมาณ7-8ล้าน7-8ล้านโอเคแปลว่าเงินของประชาชนหรือเงินภาษีของผมและพวกเราเนี่ยนะครับมันถูกเอาไปสร้างแบบนี้เยอะมากในยุคที่ประยุทธ์เป็นนายกและคุมกองทัพนะครับถ้าท่านอยากรู้นะครับท่านไปดูคอนโดทหารตรงข้ามสภาเนี่ยนะครับมีอยู่ 3-4 ตึก3ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับถ้าขายก็ 7-8 ล้านแต่ทหารได้อยู่พร้อมค่าเช่าที่ถูกมากแล้วที่ทุเรศกว่านั้นนะครับหลายคนก็รู้ว่าก็มีหลายคนเอาไปให้คนอื่นเช่าต่อแล้วเก็บค่าเช่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าพวกบ้านพักหลวงเนี่ยหรือว่าบ้านพักข้าราชการหลายหน่วยนะครับจะเป็นตำรวจหรือว่าจะเป็นใครก็ตามมันมีการแอบเอาไปเช่าต่อกันนะครับแล้วตัวเองเนี่ยบางทีจ่ายค่าเช่า 3,000 แต่ไปเก็บคนอื่นเขา 8,000 กินส่วนต่าง 5,000 ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ลงทุนสักบาทอย่างนี้เนี่ยมันสมควรหรือเปล่าที่เงินภาษีจากการทำงานของเราเนี่ยนะครับพ่อแม่เราจะมีข้าวกินหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเราอยู่คอนโด1ห้องนอน1ห้องน้ํานะครับแล้วห้องนอนก็คือกั้นจากห้องใหญ่เป็นห้องเล็กเอากระจกกั้นทีนึงเนี่ยนะครับแต่เราเสียภาษีเพื่อให้คนพวกนี้มี3ห้องนอน2ห้องน้ําเอาคอนโดไปปล่อยเช่าต่อแล้วนี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับว่าแบบไอ้การกู้เงินต่างๆที่อ้างว่าประเทศเงินไม่พอทั้งแต่เนี่ยเพราะคุณเอาเงินไปทำเรื่องที่ไม่จำเป็นแบบนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมไปสังเกตดูแล้วกันนะค่ายทหารในกรุงเทพเนี่ยหลังจากประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยเปลี่ยนรั้วทุกที่จากเดิมเป็นรั้วปูนเก่าๆเดี๋ยวนี้เป็นรั้วแบบผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นเหล็กสวยงามหมดนะเยอะมากนะครับเปลี่ยนป้ายทุกที่เปลี่ยนป้ายเปลี่ยนรั้วสร้างตึกใหม่เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเริ่มต้นด้วยการสร้างตึกใหม่ก่อนนะครับแล้วพอสร้างตึกใหม่จนแบบอิ่มเอมแล้วเนี่ยกูขอเปลี่ยนรั้วเปลี่ยนรั้วเสร็จไม่ทำอ้าวขอเปลี่ยนป้ายชื่อคือคนมันเงินเหลือเยอะไงเงินมันเยอะมากมันก็เปลี่ยนรั้วเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยนะครับนี่คือเงินภาษีของเรานะครับแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารประเทศมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นปีที่7แล้วแล้วอยากจะเป็นนายกต่อไปอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่ไหวแล้วนะครับเพราะการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยต้องเป็นการเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนรัฐบาลเพื่อเอาประยุทธ์ออกนะครับเพื่อที่จะเอาประยุทธ์ออกแล้วเอาฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลนั้นโจทย์ของการเลือกตั้งครั้งหน้ามีอย่างเดียวแล้วคือประยุทธ์ต้องไม่เป็นนายกอีกต่อไปนะการอภิปรายของฝ่ายค้านครั้งนี้มันถึงสำคัญคุณแพ้โหวตรัฐบาลในสภาไม่เป็นไรแต่ว่าคุณต้องให้รัฐบาลเนี่ยบอบช้ำที่สุดเนี่ยบอบช้ำจนแบบเมื่อไปถึงสนามเลือกตั้งนี่คือแบบโอ้โหแบบไม่มีคนเลือกคุณแล้วอ่ะเหมือนศพเดินได้อ่ะแบบโอ้ใครเลือกนี่มึงอายเพื่อนจริงๆมึงเลือกคนอย่างนี้เป็นส.ส.วะมึงเลือกคนอย่างนี้เป็นรัฐมนตรีวะมึงเลือกคนชั่วอย่างนี้ไปบริหารประเทศเด้อต้องทำให้ถึงขั้นนั้นนะครับว่าแบบอะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลมันคือการโกงมันคือการสกปรกมันคือความไม่โปร่งใสต่างๆนานานะครับเพื่อที่จะทำให้คนเห็นว่าประเทศไทยมันต้องปลดล็อกออกไปจากการถูกพลเอกประยุทธ์และพวกเนี่ยยึดอย่างเงี้ยมันตั้งแต่ปี57แล้วเนี่ยมันต้องปลดล็อกได้แล้วเนี่ยกู้อีก 13,000 ล้านบาทเนี่ยถามตรงๆว่าคนจ่ายก็คือพวกเราอะพลเอกประยุทธ์ตายไปแล้วเนี่ยเราต้องจ่ายหนี้ที่แกเป็นคนกู้อะแล้วทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเราไม่ได้กู้แต่เราต้องจ่ายให้ประยุทธ์ที่กู้แล้วเงินที่ประยุทธ์กู้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างเราก็ไม่รู้เวลาแถลงในสภาประยุทธ์ก็ไม่เคยชี้แจงชัดเจนนะครับชี้แจงไปด่าไปโมโหไปอย่างเงี้ยคือชี้แจงไปโมโหไปก็ไม่มีใครฟังอ่ะพูดตรงๆโชคว่าเวลาทุกวันนี้ประยุทธ์พูดในสภามีคนฟังแกมั้ยประชาชนก็ไม่ฟังประชาชนดูประยุทธ์คือดูอย่างเมื่อไหร่แกจะบ้าสังเกตป่ะประยุทธ์พูดอะไรทุกวันนี้ประชาชนไม่ฟังนะครับแถลงข่าวประยุทธ์ไม่มีใครฟังเขาดูอย่างคือเมื่อไหร่ประยุทธ์จะบ้าเมื่อไหร่ประยุทธ์จะระเบิดอารมณ์เมื่อไหร่ประยุทธ์จะหงุดหงิดแล้วแกก็มาน้อยใจว่าไม่มีคนฟังก็มันก็เหมือนสมมติผมไปเที่ยวเขาดินนะครับแล้วก็สมมติผมไปดูอะไรอ่ะไปดูลิงแสมแล้วกันนะครับสมมติลิงมันนั่งอยู่ต้นไม้เฉยๆผมก็ไม่สนใจแต่ผมจะสนใจเวลาลิงมันแยกเขี้ยวแล้วมันก็ตีลังกาแล้วมันก็ตีอกชกหัวตัวเองตอนนี้มันกลายเป็นแบบนั้นคนสนใจเวลานายกพูดอะไรเนี่ยเฉพาะเวลาที่นายกแบบตีอกชกหัวอารวาสโมโหด่าชี้นิ้วตาเขียวโกรธระเบิดอารมณ์ซึ่งแปลว่าคนไม่ได้มองผู้นำประเทศว่าเป็นคนที่เราต้องฟังแล้วไงครับเขามองเหมือนกับเราไปสวนสัตว์แล้วเราเจอลิงอุรังอุตังอารวาสนะแล้วมันเป็นของแปลกแล้วคนก็มาดูกันเฮ้ยมึงดูนายกอารวาสนายกโมโหนายกคุมตัวเองไม่ได้แล้วทีมนายกจำไว้นะครับนายกคนอื่นไม่มีใครที่เป็นแบบนี้คุณยิ่งรักเองประชาชนก็ไม่ได้ดูเวลาคุณนี้รอดูว่ายิ่งรักจะระเบิดอารมณ์ตอนไหนคุณทักษิณพูดเนี่ยคนรอฟังว่าทักษิณพูดอะไรคุณอภิสิทธิ์พูดเนี่ยคนก็รอฟังว่าอภิสิทธิ์จะพูดอะไรในสภาแล้วคุณชวนหลีกภัยในสมัยเป็นนายกเนี่ย
อภิปรายทีนึงในสภาเนี่ยนะคนเงียบกิบรอฟังนะเว้ยโชคไม่เหมือนยุคประยุทธ์จันทร์โอชายุคประยุทธ์จันทร์โอชาคนดูว่านายกจะระเบิดอารมณ์ตอนไหนจะด่าใครจ้องเนี่ยพวกนักข่าวก็จ้องแต่แบบเมื่อไหร่จะหลุดเมื่อไหร่จะบ้าเมื่อไหร่จะโกรธเกลียวเมื่อไหร่จะแบบระเบิดอารมณ์รอเป็นพาดหัวข่าวเนี่ยมีพาดหัวมีแต่อะไรตู่เดือดมีแต่อย่างเงี้ยนะตู่ระเบิดอารมณ์ตู่คลั่งตู่สติแตกตู่คุมสติไม่อยู่แต่นายกคนอื่นเขาไม่ได้เป็นแบบพลเอกประยุทธ์นะครับไม่มีนะครับผมว่าถามคนที่ตามการเมืองคุณชวนหลีกภัยสมัยเป็นนายกพูดปุ๊บโอ้โหคนรอฟังทั้งสภาคุณชวนจะพูดอะไรอภิสิทธิ์ก็แบบเดียวกันแม้กระทั่งคุณอานันต์ปัญญารชุนนะครับคุณอานันต์พูดอะไรเนี่ยนะครับคนรอฟังเขาจะพูดอะไรวะคือถึงเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่คนมองว่าเขามีหัวมีวิสัยทัศน์คนอยากฟังเขาจะพูดอะไรเขาจะชี้แจงแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยคนไม่รอฟังวิสัยทัศน์คนไม่ฟังแม้กระทั่งจะพูดอะไรคนฟังแต่ว่าเมื่อไหร่จะระเบิดอารมณ์เหมือนดูโชว์ครับแล้วท่านผู้ชมสังเกตวันไหนไม่มีประยุทธ์ระเบิดอารมณ์เนี่ยข่าวประยุทธ์ไม่มีแล้วมันจะมีแต่ข่าวประเภทประยุทธ์ระเบิดอารมณ์ประยุทธ์ด่าประยุทธ์คะแนนกระแหน่ชาติชาติประยุทธ์แขวะเด็กประยุทธ์แดกดันรัฐมนตรีประยุทธ์ตอกกับฝ่ายค้านมีแต่ข่าวแนวความขัดแย้งข่าวแนวสงครามน้ำลายข่าวแนวหลุดโลกแต่ไม่มีข่าวเชิงวิสัยทัศน์ไม่มีข่าวเชิงบวกนะครับนี่คือความเป็นจริงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มันเป็นอย่างนี้เป็นระยะเวลา7ปีแล้วนะครับที่ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะครับในแง่ของการบริหารประเทศแล้วก็ทำให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่ในแง่บารมีทางการเมืองเนี่ยผมว่าแกไม่มีนะครับแกคุมคนได้เฉพาะคนที่กลัวแกแต่แกไม่ได้รับความนับถือจากใครเลยเฉพาะคนที่เคยเป็นลูกน้องแกใช่แต่ถามว่าในแง่ความนับถือเนี่ยผมว่าไม่มีวันไหนประยุทธ์จันทร์โอชาหลุดจากตำแหน่งเนี่ยไม่มีใครนับถือนะครับผมไม่รู้แกจะเดินถนนได้หรือเปล่าผมว่าแกไม่กล้าเดินด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าทุกวันนี้แกก็พูดเองแล้วนี่ครับแกไปภูเก็ตว่าแกไม่ได้ไปทะเลมาแล้วเป็นเวลา8ปีนะครับแกก็บอกเองว่าผมก็อยากไปนะแต่ว่าก็รู้ว่าไปแล้วมันจะเกิดอะไรซึ่งเราก็ไม่รู้คำว่าเกิดอะไรของแกคิดถึงอะไรนะแกอาจจะคิดว่ามีคนมากระทืบแกหรือแกจะคิดว่ามีแต่คนมาขอถ่ายรูปกับแกจะคิดว่ามีคนมาดูแกใส่กางเกงว่ายน้ำตัวเล็กๆฟิตดูหุ่นคน67หรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่แกก็บอกแบบนี้ว่าอยากไปทะเลมา8ปีแต่ไม่ได้ลงเลยแล้วก็ถามคนฟังว่าท่านก็รู้ว่าถ้าผมมาจะเกิดอะไรแกก็เลยไม่ไปโชคคิดว่าพลเอกประยุทธ์คิดว่าอะไรที่แกบอกว่าถ้าแกมาแล้วมันจะเกิดอะไรแกเลยไม่ไปเนี่ยเมื่อวานผมคุยกันที่กองเลยว่าผมอยากให้พลเอกประยุทธ์ลางานสัก7วันไปทะเลคนเดียวเงียบๆนะผมว่ากลับมาแกลาออกเลยจริงไม่เจอคนอะไรผมว่าเขาต้องได้ตระหนักอ่ะทำไมถึงคิดว่าถ้าแกไปอยู่เงียบ7วันแล้วแกลาออกวะเพราะว่าแกจะหลุดออกจากอำนาจจากเก้าอี้ที่แกคิดว่ามีคนอวยแกไปนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ขึ้นนะจากทะเลเห็นเส้นขอบฟ้าลาออกเลยแล้วให้แกแบบสมมติแกปลอมตัวนะติดหนวดแล้วใส่วิกอะไรไปเปลี่ยนทรงผมไปอยู่ทะเล7วันแล้วก็ชวนเด็กคุยเป็นไงบ้างชอบรัฐบาลหรือเปล่าโอ้ยเฮียนั่นเหรอพี่แม่งไปได้แล้วเบื่อชิบหายประเทศไม่มีความเจริญเลยจริงๆไม่ได้นะผมเล่าให้ฟังเรื่องนึงภูเก็ตเนี่ยก่อนประยุทธ์ไปไม่กี่วันมันมีประเด็นเรื่องให้ถอดหน้ากากได้ใช่ไหมครับแล้วอยู่ก็มีคำสั่งว่าให้ยกเลิกการถอดหน้ากากพวกหมอที่นั่นเขานินทาให้ผมฟังว่าไงรู้ป่ะอาจารย์สงสัยเขาเปลี่ยนคำสั่งเพราะประยุทธ์จะมาคือพลเอกประยุทธ์แกไม่รู้ครับว่ารับหลังแกเนี่ยคนที่อยู่แกคนนินทายังไงไงคือภูเก็ตเขาจะถอดหน้ากากกันแล้วคำสั่งออกมาแล้วให้ถอดได้แต่พอประยุทธ์ไปปุ๊บยกเลิกคำสั่งถอดหน้ากากอย่างเงี้ยคนก็ต้องนินทาอะไรวะวันก่อนบอกว่าถอดได้อีกวันนึงบอกว่าไม่ให้ถอดแล้วพอวันที่ไม่ถอดประกันหนึ่งวันประยุทธ์โผล่มาทันทีเนี่ยพวกหมอก็นินทาว่าอาจารย์เนี่ยแหละสงสัยเป็นเพราะว่าประยุทธ์จะมาก็เลยให้ใส่หน้ากากกันก่อนเพราะฉะนั้นผมว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นแบบนี้คือไปไหนคนเขาซุบซิบนินทาเขาด่านายกก็รับหลังหมดแล้วคนที่ชอบก็คงจะมีนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาประเทศเรามี60ล้านคนมันต้องมีคนชอบนายกบ้างนะครับแล้วการที่แกทำงานต่างๆมันก็มีผลงานอยู่พอสมควรแต่ว่าจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ชอบแกเนี่ยผมไม่เชื่อตั้งแต่วันเลือกตั้งแกไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่นะครับแล้วยิ่งบริหารนานไปเรื่อยๆผลกระทบของรัฐบาลก็ดูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างครับส่วนใหญ่คอมเมนต์ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นในเชิงด่าเนาะครับของแพงครับมีเรื่องคุณเอ๋ปรินาจารู้ไหมเอ๋ทำอะไรครับเมื่อเช้าก็โทรหาไอ้ก้าวก่อนเลยก้าวที่เป็นนักข่าวการเมืองเอ๋นะทำไมโทรหาก้าวบอกว่าอยากคุยกับสีโรดหรือไม่ก็หม่อมปื้มทำไมครับเพราะว่าเมื่อวานในเวกอัพเนี่ยไปอัดเขาเรื่องลุกคดีลุกป่าอะไรอย่างนี้เวกอัพผมไม่ได้จัดเมื่อวานแสดงว่าต้องเป็นปื้มครับนั่นแหละเอาแล้วมาอยากคุยกับปื้มแล้วมาพูดถึงสีโรดนะครับคิดถึงแล้วครับผมยังจะถามจ่าแต่ผมส่งไปให้ทีมเวกอัพไปแล้วว่าเขาสนใจเห็นเขาติดต่อกันอยู่เจ๊เอ๋บอกว่าปรินาสนใจและชอบคุยการเมืองมากกว่า
ยเฉพาะอยากไปคุยกับหม่อมปื้มแล้วชื่อผมนี่ไม่ได้พูดไม่ได้ระบุใช่ไหมตกลงยิงระบุมาทางโทรศัพท์อ๋อคงเช็คแล้วว่าเมื่อวานผมไม่ได้เป็นคนจัดไงเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้จัดเวกอัพแต่เมื่อวานอาจจะมีการพูดถึงคุณปรินาเพราะว่ามีกรณีรัฐมนตรีที่โดนคดีนะครับเรื่องป่าแล้วก็มีการเทียบเคียงกับคุณปรินาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเวกอัพเป็นประเด็นพาดพิงถึงคุณปรินาว่ายังไงผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกับมีการพยายามจะเทียบคุณปรินากับรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเวกอัพเทียบก็คงจะเป็นประเด็นแดกดันปรินาพอสมควรนะครับก็แต่บอกคุณปรินานะครับเมื่อวานผมไม่ได้เป็นคนจัดนะครับแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเวกอัพเนี่ยพูดถึงอะไรเพราะว่าถ้าวันไหนไม่ได้จัดก็ไม่รู้เรื่องนะครับแต่เขาแต่คุณปรินาเขาท้ายนะว่าจะเอาเวกอัพเนี่ยจะเอาแค่3คนหรือจะเอา5คนมาก็ได้คนเดียวเลยไม่ต้องอะครับมาเสียเวลาไม่เอาคุณปรินาตอนนี้เราต้องเข้าใจตรงกันว่าคุณปรินาเขาไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองเขาอยากเป็นกูรูการเมืองแต่ผมอันนี้ผมพูดกับคุณปรินาตรงๆนะครับก็จริงๆผมคิดว่าคุณปรินาตอนนี้คนไม่สนใจคุณปรินาแล้วเพราะว่าหนึ่งคุณปรินาไม่เป็นส.ส.แล้วแล้วก็อันที่สองคือเพื่อคุณปรินาได้ไม่ได้เป็นส.ส.เนี่ยนะครับเมื่อก่อนคนสนใจคุณปรินาคุณปรินาเป็นส.ส.นะครับแล้วเขาก็อยากรู้ว่าปรินาพูดเนี่ยมันสะท้อนว่ารัฐบาลคิดยังไงนะครับแต่เมื่อคุณปรินาไม่ได้เป็นส.ส.แล้วเนี่ยแล้วก็ในแง่ความเป็นบุคคลทางการเมืองคุณปรินาก็ไม่ได้มีอิทธิพลความเห็นกับใครมากนักเนี่ยคนไม่ได้สนใจคุณปรินาแล้วต้องยอมรับตรงๆเลยถ้าโชคสังเกตให้ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้ปรินาโพสอะไรไม่มีใครพูดถึงเลยครับใช่ไม่เหมือนเมื่อก่อนแค่ปรินาเต้น TikTok ยังเป็นข่าวใช่แค่ร้องเพลงในรถก็เป็นข่าวแต่วันนี้ไม่ใช่แล้ว1คุณไม่ใช่ส.ส.2คือความเห็นของคุณปรินาไม่ได้มีอิทธิพลกับสังคมจนคนต้องฟังคุณเพราะฉะนั้นคุณปรินาต้องยอมรับว่าเวลาของคุณเนี่ยจบแล้วนะครับผมไม่ได้พูดในเชิงด้อยค่าแต่ว่าเวลาที่คนจะสนใจเราทุกคนมันมีเวลาของมันแล้วคุณปรินาได้ใช้เวลานั้นจบไปเรียบร้อยแล้วโควต้าที่สังคมจะสนใจคุณมันจบไปแล้วเมื่อคุณหลุดจากส.ส.โดยที่คุณไม่ได้เป็นคนที่เป็นผู้นำทางความคิดของใครและไม่ได้เป็นคนที่มีผู้ติดตามคุณทางความคิดมากเท่ากับการดูคุณทำตลกมันจบไปแล้วมันเป็นสิ่งที่มันต้องจบนะครับไม่มีใครอยู่ในสปอตไลท์อย่างถาวรได้ดังนั้นถ้าถามผมนะครับผมไม่ให้คุณปรินามารายการผมนะครับผมไม่คิดว่าคุณปรินาสิ่งที่คุณปรินาพูดมีอิทธิพลทางความคิดกับสังคมมากพอจะมานะครับไม่ได้ด้อยค่านะครับแต่ว่าพูดตามข้อเท็จจริงนะครับว่ามันผ่านไปแล้วนะครับมันเหมือนสายน้ำบางอย่างครับที่เมื่อมันผ่านไปแล้วมันกลับมาไม่ได้นะครับผมเคยพูดในรายการว่าคุณปรินาตอนนี้ทำธุรกิจดีกว่านะครับผมไม่ได้พูดประชดเพราะว่าคุณปรินาไม่ได้เป็นผู้นำทางความคิดกับสังคมนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่เมื่อแสดงความเห็นอะไรสังคมต้องการฟังนะครับเมื่อก่อนเขาฟังเพราะเขามุงฟังแบบมุงเนี่ยไม่ได้เป็นการฟังเพราะอยากฟังสาระแต่เขาฟังว่าคุณจะมีอะไรแปลกๆ unusual eccentric นะครับ lunatic แปลกๆแบบนี้หรือเปล่าเพราะเวลามันผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็โควต้าที่โลกจะสนใจคุณปรินาเนี่ยผมคิดว่ามันเลยไปแล้วนะครับไม่สามารถดึงกลับมาได้แล้วนะครับเพราะว่าก็น่าเห็นใจนะครับแต่ว่าสำหรับหลายคนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเป็นในปัจจุบันเป็นผลจากการกระทำของเราเองในอดีตนะครับตั้งแต่ตอนที่คุณปรินาเป็นส.ส.คุณปรินาปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาตินะปกป้องผลประโยชน์ประชาชนใช้ตำแหน่งส.ส.เพื่อสาธารณะเพื่อส่วนรวมเมื่อคุณหลุดจากตำแหน่งเนี่ยคนก็ฟังคุณเช่นธนาธรตอนนี้ไม่มีตำแหน่งคนก็ฟังคุณทักษิณไม่มีตำแหน่งคนก็ฟังแต่คุณปรินานะวันที่เป็นส.ส.เนี่ยคนทั้งประเทศไม่รู้สึกว่าคุณทำอะไรนอกจากปกป้องพลเอกประยุทธ์แล้วก็ด่าคนอื่นครับซึ่งการด่าคนอื่นเนี่ยมันไม่จำเป็นที่เราต้องฟังคุณตลอดเวลาครับคนข้างบ้านก็ด่ากันได้ครับการด่ากันไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้ชั่วไอ้เลวเนี่ยคนข้างบ้านเราก็ด่ากันได้เพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องฟังคนที่เป็นเครื่องด่าในการด่าคนอื่นนะครับก็ขอบคุณโชคนะครับที่บอกว่าปรินาโทรมาแล้วถามหาผมนะครับแล้วก็เวกอัพวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนจัดนะครับส่วนคนอื่นจัดอะไรเนี่ยผมไม่รับรู้ด้วยนะครับแล้วก็ไปติดต่อกันเองนะครับในส่วนรายการที่ผมจัดเนี่ยนะครับคนดูเยอะแต่ว่าถ้าสังเกตที่รายการผมไม่ได้เน้นสัมภาษณ์ใครอยู่แล้วเพราะว่าเวลามันน้อยอยู่แล้วแล้วก็ผมไม่คิดว่าคุณปรินาเนี่ยสังคมสนใจความคิดคุณปรินามากขนาดนั้นอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับว่าพูดตามแฟกต์ไม่ได้เป็นการพูดในเชิงด้อยค่าเพราะว่าการสนใจความคิดของคนในสังคมต่อเรื่องต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อถือนะครับหรือขึ้นอยู่กับว่าคุณยังมีอิทธิพลทางความคิดกับคนในสังคมหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเวลาแบบนั้นได้ผ่านคุณปรินาไปแล้วรถไฟเส้นนั้นได้ผ่านไปแล้วขบวนรถไฟสายนั้นได้เลยจากบ้านโป่งของคุณปรินาไปไกลแล้วพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคุณปรินาไปทำธุรกิจดีกว่านะครับแล้วก็ฟื้นธุรกิจจากการถูกยึดฟาร์มไก่อันนี้พูดจริงๆไม่ได้พูดแดกดันกันแน่กันแน่นะครับเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็ที่ชอบคุณปรินาก็มีเยอะนะครับผมว่าไปเป็นผู้นำชุมชนในลักษณะนั้นจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากกว่า
อ่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นสำหรับท่านที่ขอดมก่อนได้ไหมครับได้ครับหอมมากเชิญเลยครับผมลืมอัปเดตเรื่องนึงนะครับว่านอกจากการขายของ02-114-8114นะครับหมูแผ่น11ซองได้ฟรีอีก4เป็น15แล้วก็ส่งฟรีด้วยเนี่ยนะครับผมนี่ก็เพิ่งโดนคดีนะครับเป็นคดีที่เคยพูดถึงคุณปองพลอดิเรกสารไว้นะครับเป็นการพูดในรายการเวกอัพนะครับว่าคุณปองพลเนี่ยย้ายพรรคบ่อยนะครับคนที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผมเนี่ยเป็นแอดมินเชียร์พลเอกประยุทธ์นะครับแล้วคุณปองพลก็เป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติของคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์ซึ่งก็เป็นพรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นก็เพิ่งโดนหมายนะครับและเป็นหมายที่ถ้าไม่ไปก็จะถูกหมายจับนะครับต้องไปในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นคดีซึ่งบอกว่าคุณปองพลย้ายพรรคบ่อยแล้วคุณปองพลบอกว่าการพูดว่าคุณปองพลย้ายพรรคบ่อยเนี่ยเป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับหมิ่นประมาทนะครับก็ต้องไปถูกดำเนินคดีบางคนมาแซวว่าคนอื่นเขาโดนไปหมดแล้วผมเพิ่งมาโดนผมโดนตั้งแต่คนอื่นยังไม่โดนครับผมโดนคดีแบบนี้ปี62ผมโดนพร้อมกับธนาธรพร้อมกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อันนั้นเป็นคดีที่กองทัพฟ้องผมนะครับหลังจากนั้นผมโดนคดีกกต.นะครับหลังจากนั้นโดนคดีคุณศิระเจนจาคะนะครับหลังจากนั้นโดนคดีที่ปรึกษาคุณธรรมนัสหลังจากนั้นโดนคดีพลโทพีรพงศ์กสทช.นะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมจำได้เนี่ยประมาณอ๋อแล้วคดีที่6ไปรายงานข่าวม็อบการชุมนุมของประชาชนปี63แล้วสื่อทั้งประเทศที่เป็นรายงานไม่มีใครโดนผมเป็นคนเดียวนะครับทั้งโลกด้วยที่รายงานข่าวม็อบเนี่ยแล้วโดนคดีเพราะฉะนั้นโดนมาแล้ว6คดีนะครับคดีนี้เป็นคดีที่7นะครับไม่ได้พูดว่าตัวเองเจ๋งอะไรแต่พอดีมีบางคนมาบอกว่าทำไมเพิ่งมาโดนคนอื่นเขาโดนมานานแล้วไม่ใช่ครับผมโดนมา62แล้วครับโดนมา7คดีแล้วครับนะครับแต่ว่าพอโดนมานานบางทีคนอาจจะลืมเพราะว่าเราไม่ได้พูดซ้ำไงครับก็เล่าให้ฟังว่าวันจันทร์เนี่ยจะมีคดีนึงเป็นคดีที่7นึกไปนึกสอนอบางซื่อเนาะสอนอให้ดูเป็นคนเร็วๆเหมือนกันนะโดนจับคดีถ้าเป็นโจรนี่โคตรชั่วเลยเนี่ยคนที่ร้องอาจารย์นี่คือแอดมินเพจเชียร์ลุงแอดมินเพจเชียร์พลเอกประยุทธ์ก็ซึ่งก็เป็นขาประจำในการร้องใช่ๆก็น่าจะเคยร้องทุกคนมาหมดแล้วนะครับก็อัปเดตสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นนะครับ0858598203นะครับแสดงความเห็นได้เพิ่งมารู้ตอนคุยเมื่อกี้ว่าเราโดนมา7คดีแล้วว่าดูโคตรชั่วเลยนี่อาชญากรอันดับหนึ่งของประเทศเยอะเหมือนกันนะ7คดีเนี่ยดูเร็วๆยังไงไม่รู้แล้วเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับพวกรัฐบาลหมดเลยไม่มีคนอื่นเลยดูมีความคุ้นเคยดูมีความคุ้นเคยไม่ตื่นเต้นจัดมาขอเชิญครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพลอยออยผมแน่นอยู่แล้วเรื่องนี้ใช่ไหมครับโชคเขาถ่ายว่าเป็นพลอยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะพลอยครับเชิญเลยครับอาจารย์เดี๋ยวหนูจะไปสนามบินแล้วเย็นนี้หนูจะบินไปกรุงเทพแต่ว่าหนูขอโทรมาบ่นก่อนเออคือกรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่แบบว่าดวงไม่สมพงกับหนูเลยสมัยหนูเข้าไปเรียนอ่ะครับผู้ว่ากรุงเทพในสมัยนั้นคืออภิรักษ์โกสโยธินแล้วก็ต่อด้วยอะไรนะสุขุมพันธ์บริพัตรหรือบริพัตรสุขุมพันธ์นะจำไม่ได้ครับหนูก็ใช้ชีวิตแบบซัฟเฟอร์อยู่นั่นน่ะกับสองผู้ว่าเนี่ยจนแบบไม่ไหวแล้วขนของกลับบ้านนอกแล้วก็เนี่ยจนกระทั่งคุณชัดชาติชนะเลือกตั้งหนูก็แบบอ๋อหนูต้องไปเที่ยวเล่นเย็นใจไปสูดอากาศแห่งความหวังหน่อยหนูก็เลยจองตั๋วไปปรากฏไอ้วันที่หนูจะไปคุณชัดชาติไปเมกาหนูก็เลยแบบว่าสงสัยแบบดวงไม่สมพงกับเมืองนี้อ่ะครับเอาแล้วไปแล้วจะกลับมาวันไหนครับคือยังไงก็ต้องกลับมาช่วงที่ชาติชาติเป็นผู้ว่าอยู่ดีเปล่ายกเว้นจะไป4ปีหนูไปอยู่ไม่กี่วันนะจ๊ะหนูไปพบปะมิสหายนิดหน่อยเฉยอยู่แค่ 2-3 วันนะหนูไม่แน่ใจว่าจะคือคุณชาติชาติจะกลับมาแกกลับวันจันทร์จะกลับมาวันไหนแกกลับวันจันทร์แต่เนี่ยหนูคิดว่าหนูอยากไปกรุงเทพในช่วงที่คุณชาติชาติอยู่กรุงเทพแต่ก็แบบแม่ก็นั่นแหละดวงไม่สมพงกันอันนี้เดี๋ยวจะออกไปสนามบินแล้วค่ะอาจารย์โทรมาบ่นเฉยขอบคุณมากค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับก็ถ้าอยู่ให้ถึงวันจันทร์ก็จะชาติกลับมาเนาะอยากอะไรอยู่ร่วมกรุงเทพอยากร่วมกรุงเทพพร้อมชาติอยากยืนอยู่เป็นเดียวกันอันนี้รักจริงนะครับเขาจะท่านไปครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรครับสวัสดีครับครับผมครับชนจากเมืองชนนะครับครับเชิญเลยครับเมืองชนอำเภออะไรครับอ่ะครับผมคืออยากถามความคิดเห็นอาจารย์เกี่ยวกับส.ส.ปัดเศษนะครับความเห็นประเด็นไหนอะครับประเด็นที่
ขาไปยื่นหาร500เนี่ยครับก็ถ้าถามความเห็นผมเป็นคนชอบความสง่างามครับผมไม่ชอบการเข้ามาสภาด้วยการใช้เครื่องคิดเลขปัดเศษให้เราครับผมคิดว่ามันไม่สง่างามนะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจคนเขานะครับว่าเขาได้เป็นส.ส.แล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันมีกติกาหนึ่งที่มันช่วยให้เขาได้เข้ามาแล้วเขาก็อยากได้โอกาสนั้นอีกแต่ว่าผมว่ามันไม่สง่างามครับเราควรจะเข้าด้วยวิธีที่มันมนุษย์ปกติทำนะครับไม่ใช่วิธีที่ใช้กติกาเราเครื่องคิดเลขหารกันนะครับผมว่าถ้าอยากได้เข้ามาก็ทำตัวให้มีผลงานดีกว่าใช้กติกาให้ตัวเองได้ประโยชน์ในมุมผมคิดแบบนั้นนะครับแต่ก็เข้าใจเขานะครับว่าทำไมเขาคิดแบบนั้นกันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่สำหรับคนบางประเภทจะได้เข้าสภาถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขช่วยยังอยู่ไหมครับครับผมอ๋อครับตอบคือเมื่อก่อนโฆษกรัฐบาลเนี่ยดร.แดกอะไรครับเขาชอบพูดว่าครับคนคนนู้นคนคนนี้เคยทำอะไรให้ประเทศบ้างผมก็เลยสงสัยว่าไอ้พวกสสเศษคนเนี่ยมันทำอะไรให้ประเทศบ้างผมยังสงสัยอยู่ครับก็เราต้องไปดูการทำงานของเขาในสภาก่อนนะครับผมก็ไม่ได้ตามละเอียดนะครับแต่ผมว่าคนเป็นส.ส.ก็คงทำบ้างนะครับแต่ว่ามุมที่เขาทำเราอาจจะไม่เห็นเพราะเขาไม่ใช่รัฐบาลเขาเป็นส.ส.แล้วเขาเป็นส.ส.แบบคนเดียวไงครับมันก็การผลักดันอะไรมันจะยากขึ้นโดยปริยายนะครับอาจจะต้องไปดูก่อนว่าในฐานะส.ส.เขาได้เสนอกฎหมายอะไรนะครับหรือว่าได้อภิปรายอะไรซึ่งพอเป็นส.ส.ซึ่งมาจาก1คน1พรรคนี่มันผลักดันอะไรยากอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับเราก็เลยอาจจะไม่เห็นภาพนั้นก็ได้คือผมไม่รู้ว่าเขาทำหรือไม่ทำนะครับแต่ผมคิดว่าโอกาสที่เราจะเห็นภาพนั้นนี่มันน้อยเพราะว่าเขาเป็นส.ส.เพียงคนเดียวของพรรคเขาไงครับมันผลักดันยากครับคือยังเราเห็นส.ส.พื้นที่อ่ะครับก็ยังเราก็ยังเห็นตัวตนเขาว่าเขาทำนู่นบ้างทำนี่บ้างใช่ใช่แต่ส.ส.ปฏิริษีคนเดียวเนี้ยเรามองเหมือนไม่มีดีกว่าผมว่าใช่ผมว่าคนก็คิดคล้ายๆผมก็คิดอย่างนี้ครับว่ามันคือเราก็ไม่รู้เขาทำอะไรเขาอาจจะทำแต่เราไม่รู้ก็ได้แต่ผมคิดคล้ายๆกันว่าไม่มีดีกว่าถ้าแบบนี้กินข้าวไงเขามากินข้าวเออไม่รู้ครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็คราวหน้าก็ไปช่วยกันเลือกพรรคใหญ่ๆนะครับหรือว่าพรรคที่ไม่ใช่พวกปัดเศษนะครับอย่าไปเลือกพรรคปัดเศษแล้วกันถ้าอย่างนั้นครับโอเคก็อยากจะให้มันเข้าที่เราถามสักทีครับใช่ครับหารร้อยใช่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 โอเคครับขอบคุณมากผมอยากจะให้มันจบเลยในเรื่องสสเข้าไอ้พรรคเล็กพรรคน้อยไปร่วมกันยื่นอย่างผมว่าจะทำยังไงถึงจะให้มันจบได้ก็มันก็จบอยู่แล้วครับกติกามันไม่เอาอยู่แล้วเขาถึงต้องมาดิ้นให้แก้กติกากลับไปนะครับผมว่าคงไม่มีแล้วครับรอบหน้านะครับโอเคขอบคุณมากครับครับครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับคือเรื่องพรรคเล็กแบบนี้จะมีก็คือเงื่อนไขเดียวคือมีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญล้มนะครับมีอยู่แค่นั้นแหละตอนนี้ขอเชิญครับต่อค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์นะคะใช่ครับคุณอะไรครับนุ่นค่ะคุณนุ่นเชิญเลยครับอ๋อติดต่อฟังมานานมากแต่ว่าโทรติดยากมากเลยใช่ครับโชคเขารับโทรศัพท์ไม่คล่องอยากจะมาคุยอะไรนะคะอ๋อบอกว่าโชคเขารับโทรศัพท์ไม่ค่อยคล่องครับอ๋อโทษโชคคนเดียวนะคะโอเคค่ะเชิญครับคือว่าอยากจะถามว่าที่กองทัพบกอาหารจะจัดดนตรีในสวนนะคะครับอยากถามคือของอาจารย์ชาชาดาเขาบอกว่าเขาไม่เสียงประมาณเลยอะค่ะครับแต่ว่าของกองทัพบกนี่เอางบประมาณจากส่วนไหนคะมันผมเดาว่าน่าจะเป็นพวกวงดุริยางทหารบกซึ่งเขามีอยู่แล้วนะครับก็คงเอากำลังพลมาแต่ก็คงต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงเขาบ้างนะครับเพราะอาจารย์ชาชาในอนาคตก็ต้องใช้ตังค์ครับเพราะว่าจะเอานักดนตรีมาเล่นฟรีตลอดไม่ได้หรอกแต่ว่าเหมือนอาจารย์บอกว่ามีแบบสปอนเซอร์อะไรเงี้ยเหมือนอาจารย์สุกรีก็จะบอกว่าเนี่ยมีคนให้เงินผมมาเป็นแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยผมก็สามารถช่วยอาจารย์ชาชาได้อะไรประมาณนี้ใช่ใช่แต่ว่ากองทัพบกผมเข้าใจว่าเขาน่าจะแบบถ้ามันเป็นเขาเรียกนะโครงการที่แบบว่าตั้งไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาน่าจะมีงบแต่ว่าอยู่ดีๆก็คือมีขึ้นมาเลยก็เลยงงว่าเอางบมาจากไหนแต่ว่าจัดนานมากด้วยโฟกัสที่ถูกเสาร์อาทิตย์ด้วยใช่ใช่ใช่ก็คือแบบก็คงอยากมีซีนด้วยอ่ะเขาคงอยากมีซีนนะครับก็ค่ะขอบคุณค่ะก็เขาคงอยากมีซีนนะครับผมว่าพอเห็นโปรแกรมแล้วก็รู้เลยนะคะโปรแกรมเป็นยังไงครับดีไหมครับได้ดูไหมอ๋อโปรแกรมก็ดีอยู่นะคะแต่ว่าจัดอยู่แค่2ส่วนแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นวงพวกนั้นนะคะวงแต่ที่อาจารย์ศิโรจน์บอกแล้วว่าเป็นพวกโนติยางอาหารบกอะไรพวกนี้ค่ะโอเคก็
ต้องไปอาจจะมาดึงคนอย่างของการชาชาไปบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่ก็ไปดูกันนะครับว่าคนจะไปดูงานของกองทัพเยอะหรือเปล่าก็ลองดูนะครับถ้าไม่เยอะเขาคงเขินแล้วเลิกไปเองครับใช่ค่ะ okay. ได้ค่ะก็คือสงสัยประเด็นนี้เฉยๆอะค่ะครับขอบคุณมากแต่ว่า okay. ปกติวงทหารเพลงมันเล่นไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยผมว่าอันนี้ไม่ได้เพราะทหารนะครับแต่ว่าเพลงมันจะเชยๆหน่อยครับเป็นผมก็ไม่ไป อันนี้พูดตรงๆนะครับ ผมก็ไม่ไปใครชอบแนวไหนก็ไปแนวนั้นละกันใช่ใช่เอาตามอัธยาศัยได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ผมว่าชาติอาจจะไปชาติจะไปถ้าชาติจัดใช่ไหมไม่ถ้าเกิดกองทัพจัดชาติจะไปต้องไปดิงานจัดในเขตกทมไม่ไปน่าเกลียดต้องให้กำลังใจฮัลโหลครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์ใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ผมขอพูดเรื่องกัญชาหน่อยเชิญครับไม่เรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยกัญชาเนี่ยผมจะเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ตอนนี้ผมอายุ66นะผมจำได้ว่าตอนปี15หรือ16เนี่ยหลานผมสูบกัญชาอยู่ครับชายดินท่าครับผมก็เดินลงไปหลานมันก็ส่งน้าลองผมก็สูบไปครับจืดหนึ่งปรากฏว่าสำลักครับน้ำหูน้ำตาไหลเลยก็เดินขึ้นบ้านครับเหยียบบันไดบ้านหน้าแข้งแตกเลยครับนอนกลางบ้านนี่หลังคานี่หมุนติ้วเลยครับเขาเปิดเสรีเนี่ยโอ้ผมว่าสนุกสนานในประเทศไทยครับครับยิ่งหน่อยวัยรุ่นมันก็คงสะพายบ้องกัญชาไปตามป้ายรถเมย์นั่งรอรถเมย์เอาสักปื้ดนึงครับ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 ไอ้คนข้างๆจะว่าครับคือเรื่องกัญชาเนี่ยผมเนี่ยไม่ใช่สายสูบแต่ว่าเขาไม่ได้ให้สูบเสรีตอนนี้คนเข้าใจประเด็นผิดนะครับการสูบเพื่อสันทนาการหรือการสูบเพื่อแบบอื่นเนี่ยยังผิดกฎหมายนะครับที่เขาใช้คือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์นะครับหรือว่าอย่างทำอาหารเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายถึงว่าใครจะไปยืนสูบกัญชาริมถนนเขาห้ามอยู่นะครับแต่คนไปเข้าใจจากคำว่ากัญชาเสรีว่าหมายถึงใครจะยืนสูบก็ได้อันนั้นไม่ใช่นั่นยังผิดอยู่นะครับอันนี้รัฐมนตรีเขาก็ชี้แจงแล้วก็รัฐบาลก็ชี้แจงนะครับว่าไม่ได้หมายถึงคุณจะไปสูบกัญชาริมถนนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันโอเคแปลว่าผมได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนก็คำครับคำมันทำให้คนเข้าใจผิดไงครับคำว่ากัญชาเสรีมันทำให้คนเข้าใจว่าอยากจะยืนสูบกัญชาที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่นะครับเขาไม่เกียรติการอยู่แล้วว่าทำอย่างนั้นไม่ได้มีความผิดอยู่นะครับทำให้เกิดความรำคาญต่างๆนานานะครับมีความผิดนะครับกัญชาเสรีคือเอาไปใช้ทางการแพทย์อาจารย์ไม่กระทั่งสูบในบ้านเนี่ยก็ไม่ควรครับครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าข้างบ้านเนี่ยไม่กินแน่ขนาดควันบุหรี่ก็ยังเสียงหายแล้วครับเสียงหายแล้วครับโอเคงั้นขออนุญาตวางหูก่อนไม่ได้ยินแล้วนะครับอยู่ดีเสียงหายไปขอโทษด้วยแล้วกันแต่ต้องย้ำนะครับว่าเขาไม่ได้บอกให้ไปสูบที่ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญค่ะครับสวัสดีครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะอาจารย์ครับเชิญเลยครับไอที่บอกว่าฝ่ายค้านเขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครับว่าอยากให้คนในรัฐบาลน่ะครับเอาอยากให้พรรคไหนพรรคหนึ่งออกไปครับถ้าถามตัวของคนนี้นะคะบอกว่าทุกพรรคในรัฐบาลนะคะออกไปให้หมดเลยค่ะครับครับยื่นอภิปรายใครทุกคนเลยค่ะอาจารย์ไม่เอาสักคนเดียวค่ะไม่ต้องให้เหลือไว้เลยค่ะสักคนเดียวเลยค่ะครับครับครับออกไปให้หมดเลยครับครับแล้วก็ครั้งหน้าถ้ามีเลือกตั้งเราต้องได้ส.ส.เท่าไหร่คะอาจารย์ถึงจะชนะแล้วก็250ส.ว.นั้นคือคะแนน250นั้นอะรวมกันแล้วคือเราต้องมากกว่า250ส.ว.นั้นจำนวนส.ส.ทั้งหมดที่เราควรจะได้คือเท่าไหร่อะคะหมายถึงเรานี่หมายถึงฝ่ายค้านหรือหมายถึงพรรคไหนครับมันฝ่ายค้านนะคะฝ่ายค้านเขาจะต้องได้มีเสียงนะคะผมว่าก็สภาชนะ150สวด้วยก็คือตอนนี้สภามีฝ่ายสส500แล้วก็สว750ใช่ไหมครับฝ่ายค้านก็ควรจะได้ผมว่าถ้าเอาให้ชัวร์ๆเนี่ยนะครับก็คือสัก390ใกล้ๆ400เนี่ยจะแน่นอนที่สุดซึ่งยากคือตอนนี้สมมุติที่สมาชิกโหวตนายกได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเสียงอย่างต่ำที่ต้องได้เนี่ยคือไม่ต่ำกว่า375
ซึ่งตอนนี้375นี่ครับถ้าสวเขามี250เสียงก็ไม่ได้อีกอะค่ะอ๋อไม่ฮะก็คือตอนนี้เนี่ยทั้งสภามีอยู่750ไงครับเป็นสส500นะครับแล้วก็มีสว250เพราะฉะนั้นทั้งสภามีสสและสวรวมกันเนี่ยนะครับ750 750หาร2นี่คือ375เพราะฉะนั้นถ้าสสฝ่ายค้านได้375เนี่ยสวจะเลือกประยุทธ์เป็นนายกก็ไม่มีความหมายถ้าสสฝ่ายค้านได้375ขึ้นไปนะครับเพราะว่าทั้งสภาตอนนี้มีสส500แล้วก็สว250เพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของ2 750เนี่ยคือ375ครับแสดงว่าสวเขาก็ต้องมาทางฝ่ายค้านใช่ไหมคะไม่ครับก็คือต่อให้สวไม่มาทางฝ่ายค้านเลยเนี่ยนะครับถ้าฝ่ายค้านได้สส375เนี่ยก็จะครึ่งหนึ่งของสภาก็ชนะครับนึกออกไหมถ้าอย่างนั้นก็คือฝ่ายที่ถ้าพรรคไหนมีจำนวนสสเยอะก็มีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เลยใช่ครับใช่ครับแต่375นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะคราวที่แล้วพรรคไทยรักไทยว่าไทยพรรคอะไรอะเพื่อไทยของพรรคเพื่อไทยครับพรรคเพื่อไทยอะไรนะคะที่เพื่อไทยใช่ไหมคะครับเขามีเท่าไหร่อะคะเขาถึงตั้งไม่ได้แล้วประยุทธ์มาบีบเอาไปอะค่ะเขามี120ไงครับแล้ววุฒิสมาชิกมี250อ๋อ120อ๋อ120ครับใช่ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ครับครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับก็ตัวเลขก็เป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่หนักเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้ได้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์นะครับครับผมโทรมาจากคนปทุมครับครับเชิญเลยครับอาจารย์คิดว่าอภิปรายรอบนี้จะเอาประยุทธ์ลงไหมครับผมว่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเอารัฐมนตรีลงได้ผมว่าก็โอเคแล้วครับแล้วธรรมนัสเขาจะสวนไหมฮะส่วนรัฐบาลน่ะเหรอครับใช่ครับส่วนรัฐบาลคนไม่แต่ถ้าส่วนรัฐมนตรีบางคนที่เขาเหม็นหน้าอาจจะพอมีความเป็นไปได้หน่อยนึงครับก็คือเขาก็ไม่กล้าสอยประยุทธ์จริงๆอย่างที่เขาว่าใช่ไหมฮะเดายากเพราะเวลาแกคุยกับคนอื่นแกไม่พูดอย่างนี้ไงแกแต่ผมเล่าเยอะไม่ได้แล้วไงครับบางเรื่องมันเป็นที่เขาคุยกันเป็นการภายในเขาคุยกับคนหลายคนเอาอย่างนี้กันคุณธรรมนัสเนี่ยเขาคุยกับคนหลายคนเยอะมากครับแล้วเวลาคุยเขาก็จะให้ความหวังว่าเขาไม่เอาประยุทธ์แล้วคือเขายืนยันกับหลายคนเยอะมากว่าเขาไม่เอาประยุทธ์แล้วเขาอยู่ร่วมกันไม่ได้ครับเขายืนยันกับหลายคนเยอะมากครับผมพูดได้แค่นี้เขาหรือเขาเกรงใจพี่ป้อมหรือเปล่าอาจารย์เขาเลยไม่กล้าสอยประยุทธ์ผมก็ไม่อยากจะเล่าเยอะแต่ถามผมก็ไม่อยากจะโกหกนะครับก็คือเขาก็บอกว่าเขาเคารพพลเอกประวิตรนะครับแต่เขาอยู่กับประยุทธ์ไม่ได้เขายอมรับประยุทธ์ไม่ได้เลยผมเล่าได้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาพร้อมจะร่วมมือกับทุกคนเพื่อเอาประยุทธ์ลงผมเล่าได้แค่นี้แล้วกันที่เหลือเล่าต่อไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเรื่องรัฐมนตรีผมนึกถึงถ้าเกิดสมมติว่ารัฐบาลอยู่ต่อนึกถึงป้าที่ขายข้าวขาหมูนั้นผมฟังแกก็ไอ้นู่นขึ้นไอ้นี่ขึ้นก็ลำบากถ้าเกิดรอจังหวะประยุทธ์จะหมดทบเวลานี่คุณป้าจะเหลืออะไรครับเนี่ยนั่นน่ะดิครับก็คือรัฐบาลอยู่ยาวแล้วก็กู้มาหมื่นกว่าล้านจากญี่ปุ่นก็โอ้แล้วใครจะใช้หนี้กันเนี่ยเราไงครับใช่เราต้องคนต่อไปเลยครับนี่ใช่ๆก็ต้องเอาใจช่วยฝ่ายค้านนะครับว่าเขาจะเอาประยุทธ์ลงได้หรือเปล่านะครับส่วนคุณธรรมนัสเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับแกเคารพพลเอกประวิตรแต่แกก็บอกกับทุกคนว่าแกไม่เอาประยุทธ์แล้วแต่พูดถึงถ้าเกิดเขาล้มประยุทธ์ได้ในเลือกตั้งรอบหน้าเขาก็ดูหล่อเลยนะอาจารย์พูดถึงก็จะเป็นการเป็นผลงานได้เลยนะรีแบรนด์ตัวเองครั้งใหญ่ครับแต่ถ้าคุณธรรมนัสดูหล่อเนี่ยเพื่อไทยจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าเขาก็จะหาเสียงแข่งกับเพื่อไทยได้ง่ายขึ้นนึกออกไหมครับเพราะว่าเขาผมมองว่าเขาอาจจะเหมือนอยากเป็นเหมือนที่อยู่บุรีรัมย์ชื่ออะไรนะอาจารย์ที่เหมือนนะมีเป็นแอเรียของเขาเองเหมือนเป็นใช่ใช่อาณาจักรของเขาอะฮะใช่ใช่คุณเนวินครับคุณเนวินใช่ครับใช่ครับใช่เหมือนเนวินเลยถ้าเกิดเขาผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับใช่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 ก็ประมาณนี้แล้วครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณปทุมเอ้ยคนปทุมขอบคุณมากครับอาจารย์ยังว่ามองว่าเขายังมีแววเป็นคุณเนวินได้ไหมธรรมนัสเนี่ยก็มีศักยภาพแต่ว่าตอนนี้ถ้าประมาณดิวิชั่น2อ่ะขอเชิญครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณโชคโยเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเชิญเลยครับเต็มยศเลย
เชิญเลยครับจายวันนี้มีเรื่องถามนิดนึงอยากทราบคดีคุณศรีสุวรรณจันทร์ยอกับทนายอนันตชัยครับเขาอาจารย์คิดเห็นว่าไงกันเรื่องนี้ผมอยากรู้กันด้วยกันผมจะถามอาจารย์หลายคดีทนายอนันตชัยกับคุณศรีสุวรรณใช่ไหมครับหรือว่าคดีอาจารย์อันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทนายอนันตชัยนะครับรับมอบอำนาจจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับไปยื่นเรื่องนะครับ ให้กับมหาดไทยถอนทะเบียนสมาคมของคุณศรีสุวรรณยังไม่มีคดีนะครับเป็นการไปยื่นเรื่องยื่นข้อมูลว่ากระทรวงมหาดไทยต้องถอนนะครับสมาคมศรีสุวรรณไม่ได้เป็นคดีนะครับเป็นการไปยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับทางกระทรวงมหาดไทยตัวคดีจริงๆระหว่างทนายอนันตชัยกับคุณศรีสุวรรณยังไม่มีนะครับวันนั้นที่ไปเนี่ยคุณทนายอนันตชัยเนี่ยเอาเอกสารหลักฐานไปยื่นให้มหาดไทยนะครับยุบสมาคมของคุณศรีสุวรรณไม่ใช่เป็นคดีนะครับคดีไม่มีครับอ๋อไม่เป็นคดีไม่ใช่คดีครับเป็นการไปยื่นเอกสารว่าเหมือนกับเราเห็นคนข้างบ้านทำผิดเราก็ไปยื่นเอกสารให้ทางการว่าควรจะลงโทษเขาเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่คดีนะครับเป็นการไปยื่นเรื่องอ๋อครับเหมือนยื่นร้องเฉยๆถอดถอนอะไรเงี้ยใช่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับส่วนที่เป็นคดีเนี่ยเป็นคดีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปฟ้องคุณศรีสุวรรณอันนั้นอีกเรื่องนึงคนละเรื่องกับทนายอนันตชัยคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันแต่มันเกิดในเวลาเดียวกันแล้วตัวละครมันเกี่ยวข้องกันคนเลยสับสนยังไม่มีคดีระหว่างทนายอนันตชัยกับศรีสุวรรณยังไม่มีครับอ๋อสับสนเองโอเคงั้นมันใกล้กันเนี่ยอาจารย์ชัชชาติจะไปอเมริกานะยังไม่กลับมาอาจารย์กลับวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ครับวันจันทร์ครับวันจันทร์เดี๋ยวก็ถึงตอนนี้ที่นั่นก็สักประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งครับที่นี่ก็ดึกแล้วใช่ใช่ใช่อาจารย์ก็เดี๋ยวให้สายอื่นกันบ้างครับผมก็ครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับครับครับอาจารย์เฮียครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่บางทีมันเรื่องใกล้ๆกันเราก็งงนะเพราะว่าทนายอนันตชัยศรีสุวรรณเสรีมันพาดพิงกันหลายรอบด้วยไงใช่ไหมครับด่ากันหนักด้วยอ่ะบางทีงงๆเหมือนกันตอนนี้ที่นั่นก็ประมาณขอเชิญครับสวัสดีครับโทรติดพอดีครับอาจารย์ครับอย่างแรกขอชื่นชมในการพิจารณาสสราชบุรีครับครับอาจารย์วิจารณ์ได้ยอดเยี่ยมนะครับครับนับถือครับชัดเจนมากครับครับด้วยความเคารพคือแบบผมว่าเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่แบบอาจารย์ไปรังเกียจเขาอะฮะครับครับมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับครับผู้ใหญ่เขาฟังอาจารย์พูดมาสักครู่นี้จริงครับครับครับก็อีกเรื่องนึงนะให้กำลังใจนะครับเรื่องคดีครับผมว่าคดีไร้สาระอาจารย์ชนะอยู่แล้วครับครับครับจัดคดีที่ว่าเพิ่งมานึกออกว่าโดนมาจัดคดีครับผมเฉยๆแล้วผมโดนไป7คดีผมเฉยๆแล้วไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วเฉยๆครับครับครับผมจะคอยติดตามขอบคุณครับแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เพิ่งมารู้ว่าตัวเองโดน7คดีตอนนั่งนับเมื่อกี้เมื่อก่อนไม่เคยคิดเลยว่าแต่โดน7คดีมันดูเลวจริงๆนะไม่เลวนะ7คดีกับรัฐบาลขอเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับลูกนิพดานะครับคืออยากถามว่าเวลาวิธีกดไลน์เนี่ยเราจะมีความผิดไหมไม่มีนะครับผิดข้อหาเวลาสมมติว่าอาจารย์วิจารณ์ใครอยู่แล้วข้อหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ฟังหลายเพจนะบางทีแล้วก็กดไลน์ให้อย่างเงี้ยจะมีความผิดไหมไม่มีนะครับจะไปผิดข้อหาอะไรครับไม่มีครับผิดไม่ได้กดไลค์ไม่ได้พูดอะไรสมมติว่าข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่มีครับใช่ไหมไม่มีครับไม่มีความผิดใช่ไหมไม่มีครับบางทีก็พอให้กดไลค์เราก็ไม่กล้ากดตัวความผิดไม่มีครับกดไลค์ไม่ผิดครับกล้าฟาดก็ไม่รู้จริงว่าจะผิดดีผิดไหมกดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ไม่กล้ากดกลัวจะมีความผิดครับไม่มีครับไม่มีครับป้าอาจารย์เกิดใจพวกที่ชอบแจ้งข้อหาอะไรไร้สาระให้เขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะที่มันเนี่ยจะมาแจ้งเรื่องคุณเปิ้มอ่ะมันก็ไม่ฉันก็ฟังอยู่นะเมื่อเช้าครับครับครับก็ฟังอยู่ไม่น่าจะเข้าข่ายนะครับครับก็ลุ้นอยู่นะทุกว่าบอยนี่โดนบ่อยนะครับคือมันเกี่ยวกับมันจะจ้องบอยอย่างเดียวป่ะไม่หรอกครับผมคิดว่าก็อย่างผมเวลาโดนบางทีผมมองย้อนไปบางเรื่องผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมคิดว่าอะไรแง่ทำสื่อเราก็ต้องรับผิดชอบว่าบางทีเรามีอะไรหละหลวมอย่างเช่นแต่ว่าครับที่
เรื่องสัพเพเหระดังบางอย่างใช่ใช่ไม่แล้วได้อีกเรื่องหนึ่งจะไปแจ้งทุกเขตให้ไปเอาเรื่องนี่มันเข้าข่ายกันแกล้งนะครับครับเข้าข่ายกันแกล้งนะครับมันไม่ใช่แกล้งเอาผิดอย่างเดียวแต่จริงจริงความผิดนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่แจ้งที่เดียวก็ควรจะจบถูกไหมถ้าคุณเพิ่มมีความผิดคุณเพิ่มทำการอยู่ที่สถานีนี้ใช่ไหมก็แจ้งลงทักสถานีนี้เดียวก็จบละครับคือคุณไม่ควรไปแจ้งทุกสถานีได้ครับถูกไหมคะใช่ใช่ใช่เพราะว่าความผิดอยู่ณที่ไหนก็ต้องถูกแจ้งความผิดตรงนั้นจะไปแจ้งทุกสถานีได้ด้วยเหรอครับก็ยังแปลกอยู่นะก็เขาอ้างว่ามันเป็นความเสียหายกับพรรคไงครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความเสียหายกับพรรคสมาชิกพรรคหลายที่ก็แจ้งได้อันนี้ที่เขาอ้างนะครับกฎหมายมันเปิดช่องให้ทำได้เสียหายกับพรรคครับแต่พูดตรงๆนะครับขอให้ประชาชนไม่เลือกค่ะอืมครับแค่นั้นแหละเรื่องเล็กครับพูดตรงๆครับหวังรัฐบาลที่ไม่อยากขอให้ทุกคนไม่เลือกเลยแล้วรัฐบาลชุดนี้จะไม่มาครับถ้าใครเลือกอีกก็มาอีกครับครับขอบคุณมากครับป้าดาพอดีเลยเวลาแล้วครับสวัสดีค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับก็ป้าดาชอบโทรมาเป็นสายสุดท้ายนะครับเราเลยต้องรีบตัดจริงๆเกรงใจนะครับไม่อยากตัดสายใครแต่ว่ามันเกรงผมก็เกรงใจรายการอื่นด้วยเพราะว่าพลาดปุ๊บผมโดนด่าด้วยนะครับก็เลยต้องขออนุญาตตัดสายเพราะว่าเลยเวลามาแล้วจริงๆก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมานะครับรายการตัดสว่างเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่องทางนี้เพจ Voice TV และ YouTube Voice TV อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ไม่ผิดนะครับเราไม่ได้พูดอะไรเรื่องผิดกฎหมายนะครับกลับมาเจออีกครั้งวันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ